ขอโมทนากับพวกเรานะตั้งใจในการจักฟังพระคำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันในครั้งนี้ก็ที่ทางแม่ชีนิมนต์เขาไว้นี่ที่พูดสักครู่นี่บอกว่าต้องการจะฟังในเรื่องของอนุปพีกถาการแสดงอนุปพีกถานี่ก็จะแสดงแบบย่อๆเขาไว้ก็แล้วกันนะเพราะจะไม่แสดงโดยพิสดารและเพราะถ้าแสดงโดยชั้นของพิสดารก็ค่อนข้างดีเวลาก็จะต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะแต่ถ้าในชั้นเนื้อของคำสอนเนี่ยนะที่จะนำมากล่าวเนี่ยท่านจะกล่าวแบบย่อก็จริงแต่ก็จะพยายามขยายใจความเท่าที่จะกระทำได้ในช่วงเวลาที่ประมาณชั่วโมงก็อีก30นาทีนิยมทีนี้ขอยกในคหปฏิวรรคที่3ในปฐมอุคสูตรในสูตรที่1แล้วก็ยาสูตรที่2มายึดโยงเชื่อมโยงติดต่อกันในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกูตาคารสาราป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเรียกภิกษุทั้งหลายมาบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำอุคะคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาใน8ประการนะเป็นต้นในเรื่องนี้นะถ้าบอกสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่เนี่ยนะที่กูตาคารสาราป่ามหาวันเนี่ยกูตาคารสาราป่ามหาวันเนี่ยอยู่ที่เวสาลีท่านในปัจจุบันนี้ก็จะมีซากอยู่ใช่ไหมซึ่งเราไปสักการะถ้าใครเคยไปภัยสาลีหรือไปที่เวสาลีที่ประเทศอินเดียเนี่ยก็จะมีสถานที่หน้าที่ตรงนี้อยู่ซึ่งที่ตรงนี้นั้นเป็นบ่อเกิดแห่งพระธรรมคำสอนของพระศาสดาก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่นี้แหละที่ว่าเป็นสารทางหรือเป็นสถานที่พระศาสดาเคยเสด็จไปประทับณที่ตรงนี้นั่นเองก็มีคฤหบดีที่ชื่อว่าอุคะคฤหบดีเนี่ยเป็นชาวเมืองเวสาลีเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบด้วยธรรมอันเป็นหน้าอัศจรรย์8ประการแต่เป็นคฤหบดีนะเป็นอุบาสกที่อยู่ในเมืองเวสาลีเนี่ยเวสาลีบางแห่งท่านก็เรียกว่าเป็นภัยสาลีขั้นได้ดำรัสอย่างนี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะแล้วก็ไปสู่พระวิหารเบ็ดเสร็จก็ไปไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครั้งนั้นถามบอกว่าทำไมพระบรมศาสดาตรัสกับภิกษุอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ขยายความเหตุที่ไม่ได้ขยายความนั้นก็เพราะมีพระประสงค์ว่าต้องการให้ภิกษุนั้นน่ะกลับไปเมื่อไปบิณฑบาตเป็นต้นไปที่บ้านของอุคคะคฤหบดีแล้วเนี่ยก็ให้ไปสอบถามท่านเองให้ภิกษุนั้นไปสอบถามอุบาสกเองว่าท่านเหล่านั้นมีตัวท่านเองประกอบด้วยคุณธรรมเนี่ย8ประการมีอะไรบ้างเป็นต้นท่านเวลาเช้าภิกษุรูปหนึ่งนุ่งห่มแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปสู่นิเวศของอุคคะคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีขั้นไปแล้วก็นั่งณอาสนะที่ท่านปูราชถวายไว้ลำดับนั้นอุคคะคฤหบดีก็ชาวเมืองเวสาลีก็เข้าไปหาภิกษุนั้นไหว้และก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งขั้นแล้วก็ได้กล่าวกับภิกษุนั้นได้กล่าวกับอุคคะคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีว่าดูก่อนคฤหบดีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ท่านว่าเป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมอันน่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาใน8ประการดูก่อนคฤหบดีธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมี8ประการนั้นเป็นอย่างไรทีนี้ต่อมาก็อุคคะคฤหบดีก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกับผมก็ไม่ทราบเลยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์กับผมว่าเป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมี8ประการเป็นไฉนแต่ขอท่านโปรดฟังธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา8ประการของกับผมที่มีอยู่จงใส่ใจให้ดีจงฟังผมจะกล่าวว่าธรรมถวายท่านอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าโยมกล่าวธรรมะให้
พระฟังไม่ใช่พระกล่าวธรรมะให้โยมฟังแต่ใช้คำว่าผมจะกล่าวถวายท่านคุณธรรม8ประการเนี่ยแต่ผมไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกล่าวยกย่องผมไว้ในทํานองอย่างนี้นะแต่ถ้าหากว่ามีสักวันหนึ่งนะถ้ามาที่นี่และยอมที่เป็นอุบาสกบาสิกาเนี่ยจะกล่าวพระธรรมอ่ะถวายความรู้ให้กับมาฟังบ้างถ้ามาก็จะชื่นใจเหมือนกันนะก็น่าฟังไว้ถ้ากรณีอย่างเงี้ยแต่ที่จริงอีกบางสูตรนี่นะปุคคะขณะวดีเนี่ยถามพระบอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวสรรเสริญกับผมเนี่ยตอนนั้นมีอุบาสกอุบาสิกาอยู่ด้วยไหมมีกระถามนะพระก็บอกว่าไม่มีท่านก็บอกโอ้ดีแล้วที่กล่าวเฉพาะกับภิกษุเห็นไหมท่านไม่ต้องการอวดคุณธรรมภายในตนเองเลยนะทั้งที่เป็นคนที่มีคุณธรรมภายในอย่างมากเลยแต่ท่านก็ไม่อวดท่านก็เลยกล่าวบอกว่าคุณธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมา8ประการเนี่ยของกับผมที่มีอยู่จงใส่ใจให้ดีนะผมจักเรียนถวายคำว่าจงฟังจงใส่ใจให้ดีคำว่าใส่ใจให้ดีเป็นชื่อของอะไรรู้ไหมเป็นชื่อของโยนิโสมนสิการคำว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยก็คือการพิจารณาอารมณ์ด้วยปัญญาถ้าแปลกันให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยนะหรือถ้าแปลตามศัพท์ที่เขาเรียกว่าพิจารณาโดยอุบายอ่ะพิจารณาโดยอุบายอันชอบโดยแยบคายโดยอุบายอันแยบคายเนี่ยพูดไปพูดมาก็เดี๋ยวจะมึนกันใช่ไหมก็บอกว่าพิจารณาอารมณ์ด้วยปัญญาก็เลยคิดถูกทางถูกวิธีถูกอุบายก็ยังต้องไปไล่รายละเอียดกันค่อนข้างเยอะสรุปว่าทำไมต้องตั้งโยนิโสเพราะโยนิโสมนสิการเนี่ยจะเป็นปัจจัยเกิดบุญโยนิโสมนสิการจะเป็นปัจจัยเกิดกุศลใช่ไหมให้สังเกตดูนะว่าสภาพจิตที่เป็นกุศลนั้นน่ะมีโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้ชิดคือความเป็นผู้ฉลาดคิดจะเป็นปัจจัยให้บุญเกิดได้ง่ายแต่คนไม่ฉลาดคิดจะเป็นปัจจัยให้บาปเกิดได้ง่ายอโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยเกิดความโลภความโกรธความหลงใช่ไหมอโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยเกิดกามฉันทะคือความกำหนัดความยินดีเพลิดเพลินจะเป็นปัจจัยเกิดความขัดเคืองจะเป็นปัจจัยเกิดความหดหู่ท้อถอยจะเป็นปัจจัยเกิดความฟุ้งซ่านลำคาญใจแล้วก็จะเป็นปัจจัยเกิดความลังเลสงสัยเกิดให้ทำให้เกิดความมืดบอดของจิตอันนั้นอโยนิโสแต่ท่านถึงบอกว่าจงใส่ใจให้ดีแปลว่าจงตั้งโยนิโสมนสิการจะได้เป็นปัจจัยเกิดความไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงจะได้เป็นปัจจัยเกิดกุศลเพราะกุศลเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขเพราะเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วกุศลจิตจะทำลายอกุศลจะทำลายบาปอกุศลธรรมอลามกกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วจะทำลายปาณาติบาตใช่ไหมจะทำลายจิตที่คิดจะฆ่าจิตที่คิดจะลักจิตที่คิดจะประพฤติผิดในกามจิตที่คิดจะพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้อจิตที่โลภจิตที่โกรธจิตที่ลุ่มหลงมัวเมาทั้งหลายฉะนั้นสภาพของกุศลธรรมเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะทำลายจิตบาปเหล่านี้ได้และจะทำให้กุศลธรรมเกิดอย่างต่อเนื่องและโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นมาแล้วจะทำให้จิตที่หดหู่ท้อถอยหายไปไหมหายไปเลยถ้าฟังธรรมแล้วจิตหดหู่ท้อถอยนั่นบ่งบอกว่ามานั่งทำบาปแท้ๆเลยใช่ไหมตรงนี้นี่แหละถ้าโยนิโสมนสิการนั้นจะทำลายจิตประเภทนี้ท่านถึงใช้คำว่าจงใส่ใจให้ดีจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่หงุดหงิดหรือจิตที่ลังเลสงสัยจิตที่เกิดความมืดบอดทั้งหลายไม่สว่างไม่เบาไม่โล่งทั้งหลายเหล่านี้เพราะขาดโยนิโสมนสิการขาดการใส่ใจให้ดีนั่นเองเห็นไหมว่าในความหมายคำเดียวเนี่ยอุคคะขณะวดีท่านเข้าใจท่านจึงบอกว่าแต่ขอท่านได้โปรดฟังธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา8ประการของกับผมที่มีอยู่จงใส่ใจให้ดีกับผมจักเรียนถวายภิกษุนั้นรับคำของอุคคะขณะวดีชาวเมืองเวสาลีแล้วอุคคะขณะวดีชาวเมืองเวสาลีได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญในคราวที่กระผมได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ไกลในครั้งแรกพร้อมทั้งกับการเห็นนั่นเอง
จิตของผมก็เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้านี้แลเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่หนึ่งของกับผมที่มีอยู่ท่านบอกว่าครั้งแรกที่กับผมอุบาสกท่านบอกว่าครั้งแรกที่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ไกลนะแต่ไกลเนี่ยจิตท่านก็เกิดความศรัทธาเชื่อมั่นและเลื่อมใสที่เกิดขึ้นอย่างโลดแล่นในกระแสใจทันทีเลยโดยไม่ต้องมีใครมาบอกเลยว่านั่นพระพุทธเจ้าไม่มีใครมาบอกเลยนะว่านั่นพระพุทธเจ้าจิตก็เกิดความเลื่อมใสทันทีเลยประเด็นตรงนี้คืออะไรในวันนั้นนะอุคคคหบดีเนี่ยนะไปกับบริวารในสวนแล้วก็ดื่มน้ำจันทร์ดื่มน้ำเหล้าดื่มเหล้าไปด้วยเมาอ่ะเมาไปด้วยนี่นะก็เหมือนกับพวกเรากินข้าวมาแล้วก็มึนๆเมาๆเนี่ยเนี่ยนะแต่นี่ท่านถ้าดื่มเหล้าก็ต้องเมามากกว่าใช่ไหมและในขณะนั้นน่ะพระบรมศาสดาเสด็จแต่ไกลบิณฑบาตมีภิกษุสงฆ์ตามเสด็จด้วยพออุคคคหบดีเห็นแค่นั้นแหละเหล้าที่ดื่มไปเนี่ยแอลกอฮอล์ที่เผาอยู่ในร่างกายทั้งหลายถูกสัตทินทรีย์คือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยความผ่องใสของศรัทธาคือศรัทธาเป็นธรรมชาติที่ทำให้สภาพธรรมที่เกิดพร้อมกับตนเองผ่องใสด้วยตัวของเขาเองก็ผ่องใสด้วยเป็นธรรมชาติที่เด็ดเดี่ยวด้วยนะเพราะเชื่อมั่นต่อสัตยวัตถุเชื่อมั่นต่อคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เห็นแต่ไกลเท่านั้นแหละจิตของท่านก็โลดแล่นโลดแล่นก็คือมีความเด็ดเดี่ยวมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวน้อมถึงพระรัตนตรัยเลยพอศรัทธาโลดแล่นวิริยะก็ประคับประคองกุศลสติก็ระลึกถึงคุณสมาธิก็ตั้งมั่นปัญญาก็แทงตลอดเลยไหมคำว่าแทงตลอดในที่นั้นก็คือเห็นคุณของพระศาสดาเห็นโทษของสังสารวัฏเห็นไหมพอใจเกิดความปราโมทย์ปีติปัสสัทธิความสุขสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยก็ขับแอลกอฮอล์ในร่างกายนะออกทั้งรูขุมขนหมดเลยไอ้ความมึนเมาทั้งหลายก็สางโล่งทันทีตอนนั้นเลยท่านถึงใช้คำบอกว่าในคราวนั้นที่ท่านเห็นเนี่ยพร้อมกับการเห็นจิตของกระผมก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้านี้เป็นความอัศจรรย์ข้อแรกที่เกิดขึ้นในกระแสจิตของกระผมนี่ท่านกล่าวถวายพระพ้าไอ้ความก็มานั่งคิดเราเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นฟังธรรมก็ฟังแล้วใจเป็นอย่างนั้นสักนิดไม่ได้สักนิดไหมอย่าลืมนะว่าถ้าศรัทธาเกิดจริงๆสภาพของศรัทธานั้นจะต้องไปเผาธรรมที่เป็นปฏิปักษ์จะต้องเบียดเบียนธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ขจัดธรรมที่เป็นปฏิปักษ์เป็นต้นได้อะไรเป็นปฏิปักษ์ต่อศรัทธาอาสัทธิยะความไม่มีศรัทธาวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเป็นต้นใช่ไหมวิริยะก็ต้องเกิดขึ้นก็กำจัดโกสัจฉาความเกียจค้านได้สติก็ต้องเกิดขึ้นทำลายกำจัดมุตถสติคือการหลงลืมสติได้สมาธิก็ต้องเกิดขึ้นก็ต้องทำลายกลุ่มกามฉันทะหรือความฟุ้งซ่านเป็นต้นได้ปัญญาก็ต้องเกิดขึ้นทำลายกลุ่มความหลงความไม่รู้คุณของพระศาสดาได้จริงแล้วก็มานั่งคิดดูที่ว่าเพียงเห็นหรือได้ยินว่าเราจะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยศรัทธาโลดแล่นอย่างนั้นจริงไหมนี่ข้อแรกได้เกิดขึ้นกับท่านนะนี่เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาประการที่หนึ่งของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมมีจิตเลื่อมใสแล้วใช่ไหมถามว่าเมื่อมีความเชื่อแล้วเนี่ยความเลื่อมใสอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยจะมีใจเด็ดเดี่ยวไหมเมื่อมีจิตเด็ดเดี่ยวแล้วเนี่ยจะเข้าไปใกล้ไหมก็ต้องเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ใกล้ใครใกล้พระพุทธเจ้าก็นั่งใกล้ใช่ไหมก็เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วก็เงี่ยโสดลงสดับเมื่อเงี่ยโสดลงสดับก็ตั้งจิตรับรู้จิตก็น้อมที่จะเพ่งพินิจพระธรรมคำสอนของพระศาสดาแล้วนี่เขาเรียกมาจากความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวแล้วเชื่อจริงๆเชื่ออย่างแบบจับจิตจับใจอ่ะก็เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็เ
เงี่ยโสดลงสดับเมื่อเงี่ยโสดลงสดับก็ตั้งจิตที่จะรับรู้ตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นนะเราเวลาจะฟังพระธรรมก็ดีจะอ่านพระไตรปิฎกจะปฏิบัติธรรมก็ดีเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแบบนั้นไหมในใจจริงๆหรือว่าเฉยๆอันนั้นบ่งบอกถึงกระแสจิตที่ไม่ได้พัฒนาไม่ได้ขัดเกลาไม่ได้อบรมอย่างต่อเนื่องไม่ได้ระลึกถึงคุณของพระศาสดาอย่างแท้จริงเนี่ยจักไม่ค่อยตื่นเต้นหรอกก็จะเฉยๆมึนๆไปวันๆเนี่ยนะอันนั้นก็ต้องระวังนะใจในลักษณะนั้นเป็นใจที่แข็งกระด้างต่อพระธรรมคําสอนของพระศาสดานี้ท่านบอกท่านเข้าไปนั่งใกล้นะเมื่อเริ่มใสแล้วก็เข้าไปนั่งใกล้เพื่อไปฟังธรรมจากพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาก็แสดงอนุปุพพีกถาโปรดกับผมแสดงอนุปุพพีกถาก็คือการแสดงเป็นไปตามลําดับเดี๋ยวจะขยายอีกทีในรายละเอียดพอแสดงอนุปุพพีกถาโปรดกับผมก็คือว่า ประกาศทานกถาคือกล่าวเรื่องทานประกาศศีลกถาคือกล่าวเรื่องศีลประกาศสักขกถาคือกล่าวในเรื่องของอานิสงส์ของการให้ทานและรักษาศีลการไปอยู่ในสุคติภูมิและประการต่อมาก็โทษของกามอันต่ำทรามเศร้าหมองก็หมายความว่าเออในกามภูมิทั้งหลายในสุคติภูมิทั้งหลายนี่นะการได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจในการเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นต้นก็ดีเนี่ยก็มีโทษก็เป็นความต่ำทรามที่จะทำเป็นไปกับความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นต้นและก็ประกาศอานิสงส์ของเนกขมะบอกว่าจักพรากจิตออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นอย่างไรจะพรากตาจิตออกจากทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติเป็นต้นอย่างไรในคราวที่พระบรมศาสดาตอนนั้นก็ทราบว่าจิตของกระผมนั้นน่ะเป็นจิตที่ควรเป็นจิตที่อ่อนแล้วคำว่าจิตที่ควรจิตที่อ่อนเนี่ยคนที่ฟังธรรมเนี่ยนะพอฟังบ่มจากทานนะกุศลศีลกุศลแล้วก็เกี่ยวในเรื่องของอนิสงส์การให้ทานรักษาศีลเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วก็กล่าวถึงโทษของกามแล้วก็อนิสงส์ของการออกจากกามทั้งหลายเนี่ยจิตก็จะอ่อนคำว่าจิตอ่อนเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมโยมไม่ใช่อ่อนแอนะถ้าจิตอ่อนแอนั้นเป็นไปด้วยอำนาจของกามฉันทะพยาบาทถีนมิทาอุทธจักกุกกุจาวิจิกิจฉาแต่ไม่ใจของพระใจของท่านอุคคะคะลาวดีเนี่ยกลับไปยึดโยงไว้อยู่กับกุศลกรรมบท10คือกายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3คือไม่โลภไม่โกรธแล้วก็มีปัญญาเกิดขึ้นเมื่อจิตใจของท่านน่ะยึดโยงอยู่กับกุศลเขาเรียกว่าม้วนหนีออกจากบาปอกุศลเหมือนขนไก่ม้วนหนีไปม้วนหนีไปนั้นใจของอุคคะคะวดีเนี่ยน้อมออกจากบาปเขาเรียกว่าเป็นจิตที่อ่อนโยนคำว่าจิตที่อ่อนโยนในที่นั้นก็คือว่าจิตที่อ่อนเป็นจิตที่สงบเขาเรียกกายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิแล้วก็กายละหูตาจิตละหูตาจิตที่เบาก็หมายความบอกว่าจิตที่หลีกออกจากกามฉันทะคือความกำหนัดยินดีเพื่อเธอเพลินหลีกออกจากพยาบาทคือความหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญออกจากถีนมิทะคือสภาพที่หนักหน่วงของจิตและเจตสิกทั้งหลายออกจากวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยออกจากความฟุ้งซ่านออกจากความหลงความมืดบอดได้อย่างนี้เขาเรียกว่าจิตนั้นอ่อนแล้วจิตนั้นอ่อนแล้วก็ครวนและปราศจากนิวรณ์บันเทิงผ่องใสแล้วพระบรมศาสดาก็ประกาศ3มุกกังสิกะธรรมเทศนาก็คือประกาศอริยสัจธรรมทั้ง4ก็ประกาศบอกเกี่ยวในเรื่องของทุกข์แล้วก็เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็พระนิพพานคือความดับทุกข์แล้วก็ประกาศอริยมรรคข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เปรียบเสมือนผ้าที่บริสุทธิ์ไม่หมองดำจึงพึงรีบรับน้ำย้อมได้ดีแม้ฉันใดธรรมจักสุปราศจากธุลีปราศจากมลทินนะเกิดขึ้นแก่กับผมนะที่นั้นแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่ท่านผู้เจริญกับผมได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยัง
ซึ้งถึงพระธรรมแล้วข้ามพ้นความสงสัย16ประการปราศจากความเครือบแคลมสงสัยในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในกรรมและผลของกรรมเป็นต้นข้าพเจ้าถึงความแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้ขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตและสมาทานสิกขาบทอันพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศไว้เป็นที่5ก็คือสิกขาบท5ประการคืองดเว้นจากการฆ่าการลักการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบหรือเพ้อเจ้อแล้วก็งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาก็บอกงั้นใน5ประการณที่นั้นแลนี้แลเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่2ของกระผมที่มีอยู่ศรัทธาโลดแล่นแล้วเข้าไปหาแล้วฟังธรรมฟังธรรมเสร็จพระบรมศาสดากล่าวอนุปุพีกถาจบลงด้วย3มุกกังสิกะเทศนาเรื่องอริยสัจธรรมทั้ง4ฟังเสร็จแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเรายังงงมึนๆอยู่เลยใช่มั้ยฟังกันใช่มั้ยเห็นมั้ยความอัศจรรย์ข้อที่2อันนี้ขนาดเมาไปนะเนี่ยแล้วอย่างเราที่กินข้าวมึนๆมาแล้วนึกมีหายง่วงบ้างไหมอย่างเงี้ยเอาแค่มันหายมึนตรงนี้ก่อนจะมาหายมึนจากการที่บริโภคอาหารมันหนักท้องจนเกินกว่าเหตุเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนนะอันนี้ข้อ2อันนี้ถือว่าอัศจรรย์ไหมอัศจรรย์หรือไม่อัศจรรย์ทำไมเราเจอพระพุทธเจ้าจึงไม่เลื่อมใสจนตื่นเต้นได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งนานแล้วทำไมไม่เห็นตื่นเต้นอะไรก็ยังเฉยเฉยเคยเอะใจไหมเป็นเพราะอะไรการสั่งสมในอดีตไม่ดีใช่ไหมแล้วก็การประโยคะในวิบันผิดพลาดใช่ไหมโอ้อีกเยอะแยะเบ็ดเสร็จแล้วมันขาดเหตุปัจจัยนั่นเองขาดเหตุปัจจัยนั่นเองฉะนั้นท่านใช้คำบอกว่าจิตที่ศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยนะจิตที่ศรัทธาเลื่อมใสอย่างตั้งมั่นเนี่ยถ้าหากเดินหรือคิดหรือปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาได้อย่างถูกต้องแล้วไม่ต้องไปตั้งเจตนาว่าขอให้เราเลื่อมใสขอให้เราเลื่อมใสขอให้เราเลื่อมใสไม่ต้องไปตั้งเลยเพราะการประกอบเหตุที่ถูกต้องดำเนินจิตที่ถูกต้องในที่สุดจริงๆนั่นแหละกระแสจิตก็จะเป็นไปอย่างความเลื่อมใสอย่างชัดเจนและแข็งแรงอันนี้แปลว่าอะไรเขาประกอบเหตุถูกผลก็เกิดขึ้นกับเขาเช่นคนบางคนเนี่ยถ้าหากว่าทุศีลเนี่ยนะไม่มีศีลเนี่ยแต่จะทำให้เกิดความปราโมทย์เป็นไปได้ยังไงไม่ได้ต่อให้ตั้งใจยังไงก็ตั้งใจไปเถอะเพราะศีลไม่มีและเดินกุศลศีลไม่เป็นเนี่ยที่สุดจริงๆวันหนึ่งก็มานั่งซีดหน้าเสียหน้าซีดหน้าเสียวอยู่มั้ยเพราะไม่สามารถเดินกุศลศีลได้จริงเลยในชีวิตเนี่ยเป็นแต่เพียงราคาคุยก็คือไปสมาทานเล่นๆแล้วก็ทิ้งไปวันๆแค่นั้นเองแต่ศีลไม่เกิดจริงในชีวิตจริงอ่ะถามว่าจะได้ปราโมทย์อย่างไรจะได้ปีติไหมจะได้ปัสสัทธิความสงบไหมจะได้ความสุขจะได้โสมนัสจะได้สมาธิจะได้ปัญญาที่รู้กรรมผลของกรรมเป็นต้นเป็นไปยากเป็นไปไม่ได้แต่คนที่เดินกุศลศีลได้จริงๆในชีวิตจริงๆเนี่ยกลุ่มบุคคลเหล่านี้เขาไม่ต้องตั้งใจขอให้ปราโมทย์เกิดกับเรานะขอให้ปีติเกิดกับเราขอให้ปัสสัทธิความสงบเกิดกับเราขอให้สุขโสมนัสเกิดกับเราขอให้สมาธิที่ตั้งมั่นเกิดกับเราขอให้ปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเกิดกับเราเขาไม่ต้องไปตั้งใจอย่างนั้นเลยเพราะเหตุเขาประกอบไว้ถูกเหมือนกันถ้าจิตที่ประกอบไว้ถูกตั้งไว้ถูกในการฟังธรรมเนอะการปฏิบัติก็จะเดินในขณะนี้รับฟังใครควรรับฟังใครควรเป็นไปตามลำดับเป็นไปได้ยังไงถ้าคนเจริญกุศลหรือเจริญธรรมะอยู่ใช่ไหมปฏิบัติธรรมะอยู่น่ะกิเลสจะแทรกใจได้ยังไงเหตุที่กิเลสแทรกใจน่ะบ่งบอกว่าท่านผู้นั้นยังปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาไม่ถูกถ้าปฏิบัติถูกจริงๆจะง่วงได้ยังไงเป็นไปไม่ได้แล้วทำไมเขาฟังธรรมทั้งวันทั้งคืนเขาฟังกันได้ไม่เห็นก็ง่วงเลยใช่ไหมอันนี้ก็บ่งบอกให้เห็นชัดว่าเราเดินกุศลยังไม่ต่อเนื่องยังไม่เป็นเพราะไม่ใส่ใจให้ดีอย่างที่อุคคคลาวดีบอกท่านอุคคคลาวดีบอกว่าบอกพระนะท่านนะตั้งใจฟังให้ดีนะผมจะรายงานถวายอันนี้ก็เหมือนกันไว้ว่าอุคคคลาวดีนั้นน่ะตอนนี้ท่านสอนพวกเราด้วยนะ
ต้องสอนพวกเราตอนนี้เราต้องทำตัวเหมือนภิกษุรูปนั้นเราเป็นภิกษุรูปที่กำลังฟังท่านอุคคะคณบดีนะเรากำลังฟังธรรมะหมวดนี้อุคคะคณบดีเป็นผู้กล่าวแต่เบื้องหลังของผู้กล่าวจริงๆคือพระพุทธเจ้านี่อุบาสกเป็นผู้กล่าวพระธรรมแต่การถ่ายทอดโดยใครก็แล้วแต่ที่สุดจริงๆนั้นน่ะคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้กล่าวพุทธเจ้าเป็นผู้กล่าวแต่ถ้าพระบอกโอ้ยไม่ฟังแล้วนี่อุบาสกกล่าวยุ่งเลยเพราะเขาเข้าใจว่าผู้กล่าวไม่ใช่อุคคะคณบดีนะพระธรรมที่กล่าวหลั่งไหลออกจากปากของอุคคะคณบดีนั้นเป็นพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้แปลว่าเขาตื่นเต้นใช่ไหมฟังก็น่าตื่นเต้นแต่ถ้าไม่เห็นพระศาสดากล่าวคำสอนเนี่ยฟังแล้วก็หงอยเหงาเศร้าซึมนี่คือความไม่เข้าใจเนี่ยเราพอจะมองเห็นไหมเนี่ยทีนี้ประการต่อไปก็คือว่านี่แหละเป็นธรรมน่าอัศจรรย์ของท่านในข้อที่สองใช่ไหมข้าแต่ท่านผู้เจริญกับผมมีประชาบดีรุ่นสาวอยู่4คนคำว่าประชาบดีรุ่นสาวอยู่4คนก็คือภรรยานั่นเองมีภรรยาอยู่4คนนะอุคคะคณบดีเนี่ยมีมากหรือมีน้อยคนรวยอ่ะนะคนมีฐานะท่านมีประชาบดีรุ่นสาวอยู่4คนกับผมได้เข้าไปหาประชาบดีเหล่านั้นแล้วได้กล่าวกับเธอเหล่านั้นว่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายฉันสมาทานสิกขาบทมีพรหมจรรย์เป็นที่5มีพรหมจรรย์เป็นที่5แล้วสมาทานสิกขาบทแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วผู้ใดปรารถนาผู้นั้นจงใช้โภคะสมบัติเหล่านี้แล้วก็ทำบุญนะบอกเลยบอกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยไม่หวงอ่ะถ้าใครปรารถนาจะใช้สอยก็ใช้สอยแล้วก็ทำบุญเนี่ยหรือจะกลับไปบ้านสู่ตระกูลญาติของตัวเองก็ได้จะกลับไปบ้านก็ได้ไม่ใส่ใจแล้วประกาศอย่างนี้นะให้ทรัพย์ด้วยให้ทรัพย์ด้วยแจกทรัพย์ให้ด้วยหรือประสงค์ชายอื่นฉันก็จะมอบให้แก่เขาถ้าประสงค์เนี่ยปรารถนาจะไปอยู่กับชายอื่นก็ไม่ยึดโยงไม่หวงน้อมที่จะมอบให้คนอื่นสามารถจะให้ภรรยาเป็นทานได้ด้วยและยังรุ่นๆอยู่ด้วยนะนี่คนมีศีลเป็นอย่างเงี้ยนะทีนี้เมื่อกับผมกล่าวอย่างนี้แล้วประชาวดีคนแรกได้พูดกับผมว่าได้พูดนะภรรยาคนแรกเนี่ยบอกได้พูดกับผมบอกว่าขอท่านได้กรุณามอบดิฉันให้แก่ชายชื่อนี้เจ้าค่ะโอ้โหแสดงว่าเธอหมายในใจไว้แล้วจะไม่หมายในใจไว้แล้วเนี่ยลองดูนะว่าใจของอุคคะคณบดีท่านคิดยังไงพอได้ยินคำว่าบอกเนี่ยชายคนนี้แหละไม่ใช่ไปอยู่กับชายคนนี้อย่างเดียวนะเอาทรัพย์สมบัติไปด้วยนะเนี่ยกับผมบอกว่าเมื่อกับผมได้ฟังอย่างนั้นแล้วกับผมก็ให้เชิญชายผู้นั้นมาไปเชิญผู้ชายคนนั้นมาไม่ใช่ไปลากมืออะไรมาเนี่ยนะไปเชิญมาเลยเมื่อเชิญชายผู้นั้นมาเอามือซ้ายจับประชาบดีจับประชามือขวาจับตัวจับเต้าน้ำนี่นะจับเบ็ดเสร็จนะมือขวาก็จับเต้าน้ำก็คือว่าที่กวดน้ำเนี่ยหลั่งน้ำมอบให้ชายคนนั้นเลยก็เมื่อบริจาคประชาวดีสาวเป็นทานแล้วใช่ไหมให้ทานเลยอันนี้เป็นให้ภริยาเป็นทานได้ยังอันนี้ให้จริงไหมเนี่ยให้จริงๆนะกับผมไม่รู้สึกว่ามีจิตแปรปรวนไปเลยแม้อย่างอื่นจิตจะแปรปรวนแม้แต่น้อยไม่มีเลยนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาในข้อที่3ของกระผมที่มีอยู่บอกในขณะที่ให้ไปนะก่อนให้ก็ดีใจอ่ะทั้งที่ให้ของรักนะเนี่ยให้ของรักก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสบำเพ็ญทานกุศลอย่างแรงกล้าหลังจากให้แล้วก็ปลื้มใจเป็นไปกับปัญญาว่าไงโยมวัดกลับไปทำได้ไหมไม่สายหัวเลยไม่ได้กลับไปทำไม่ได้ไม่หวงจังเลยต้องถ่ายภาพมาดูหวงจังเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
อย่างนี้แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะท่านรู้ธรรมของสัตบุรุษแล้วถ้าสัพพุริสทานมี8เนี่ยใช่ไหมก่อนให้ก็ศรัทธาเลื่อมใสให้ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นและเลื่อมใสเชื่อกรรมและผลของกรรมเชื่อคุณของพระรัตนตรัยให้ด้วยความนอบน้อมให้ถูกการถูกเวลาแล้วก็ให้โดยอนุเคราะห์คือสละขาดให้ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นก่อนให้ก็ดีใจกำลังให้ก็ศรัทธาเลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจในครบ8ประการเลยนะเนี่ยนี่สัพพุริสทาน8อย่างเป็นไปกับญาณปัญญาด้วยเนี่ยเป็นไปกับญาณปัญญาด้วยและในถามว่าเมื่อจิตของท่านเดินไปกับกุศลอย่างต่อเนื่องอย่างเนี้ยจิตของท่านจะแปรปรวนไหมไม่แปรปรวนไม่วิปริตไม่เป็นอย่างอื่นเลยไม่เสียใจเลยนะถ้าอย่างเราใช่ไหมพอพูดในทํานองอย่างนี้เบ็ดเสร็จถ้าภรรยาหรือว่าคนที่อยู่ในอนัตของตนเองบอกว่าเออปรารถนาผู้ชายคนเนี้ยโอ้โหจิตแทบตกไปถึงตะตุ่มแล้วใช่ไหมอันนี้ท่านไม่เลยจิตคงที่ไม่ฟูขึ้นไม่แฟบลงเนี่ยไม่แฟบลงแต่กลับเป็นไปกับกุศลอย่างต่อเนื่องนี่แหละนี่แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของกับผมที่มีอยู่ข้อที่3โอ้ฟังแล้วน่าชื่นใจอย่างนี้เลยอะดูข้อ4ต่อไปไหมข้อที่4ยอมไก่สนใจข้อ3ไหมไม่สนใจเลยข้าแต่ท่านผู้เจริญในตระกูลของผมมีโภคทรัพย์อยู่มากและโภคทรัพย์เหล่านั้นน่ะกับผมก็บอกว่าคือมีมากจริงๆอ่ะทรัพย์ของท่านนี้มากใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นที่ไร่ที่นาบ้านช่องอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คนมีฐานะคนรวยในเมืองเวสาลีว่างั้นเราพูดถึงก็เป็นเศรษฐีใหญ่ใช่ไหมและโภคทรัพย์เหล่านั้นกับผมก็แจกจ่ายทั่วไปถึงผู้มีศีลฉะนั้นใครที่มีศีลใครที่มีกัลยาณธรรมก็แปลว่าใครที่งดเว้นจากการฆ่าการลักการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้อนี่นะไม่โลภไม่โกรธแล้วมีปัญญาทั้งหลายตลอดถึงมีกัลยาณธรรมเป็นต้นมีเมตตามีกรุณาไล่ไปตามลำดับเนี่ยนี่แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีกับในข้อที่4ของกระผมที่มีอยู่ก็แปลว่าตอนนี้ทรัพย์เปิดประตูบ้านเลยเปิดประตูบ้านต้อนรับผู้มีศีลคือภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายปรารถนาให้ผู้มีศีลมาให้สังเกตดูไหมตอนที่พระบรมศาสดาในหลายๆสูตรนี่นะพระศาสดาเวลาพระองค์ทรงนั่งในพระคันธกุฎีนี่นะพระบรมศาสดาถ้ามีคนมาหาพระศาสดามาเคาะที่ประตูเนี่ยนะพระคันธกุฎีเนี่ยพระศาสดาจะไม่ลุกไปเปิดนะพระศาสดาเพียงยกมือขึ้นอย่างเงี้ยดำริว่าประตูจงเปิดเนี่ยประตูเปิดเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมผลของการเปิดประตูบ้านให้คนมาเอาทรัพย์ได้ตามอัธยาศัยทำบ้างเฮียโยมต่อไปจะได้มีบุญประเภทนี้บ้าง คือไม่หวงอ่ะเปิดประตูเลยนะผู้มีศีลจงมาผู้มีศีลจงมาเนี่ยใครต้องการทรัพย์เอาทรัพย์ไปนั้นพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าทั้งหลายตอนสร้างบารมีเป็นเพื่อต้องการเป็นพระบรมศาสดานี่นะทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นเพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นทั้งหมดใครปรารถนาทรัพย์ภายนอกเอาไปเลยอวัยวะภายในทุกชิ้นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยทั้งหลายเหล่านี้นะอวัยวะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นตาไม่ว่าจะเป็นจมูกเป็นปากเป็นมือเป็นเท้าทั้งหลายอวัยวะมีหัวใจเป็นต้นใครปรารถนาสิ่งใดจงนำสิ่งนั้นไปเถอะทรัพย์อวัยวะที่มีตลอดถึงชีวิตของข้าพเจ้าที่มีอยู่นะพึงมีเพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นแก่สัตว์อื่นโดยแท้นี่คิดอย่างเงี้ยถ้าอย่างเราเนี่ยแค่คิดยังสยดสยองเลยใช่ไหมจะออกจากบ้านยังลั่นดานกุญแจตั้งหลายชั้นบางทีอันนี้แปลว่าเพื่อบุคคลอื่นจริงไหมไม่ได้เพื่อเลยนะเผลอๆกว่าจะออกจากบ้านได้เดินวนรอบบ้านอยู่3รอบนึงว่ามีรอยอะไรมันมีรอยอะไรที่มันจะทะลุเข้าไปข้างในได้หรือไม่มันตะหนีขนาดนั้นในมนุษย์เนี่ยหวงขนาดนั้นเลยข้าแต่ท่านผู้เจริญในตระกูลของกระผมมีโภคสมบัติอยู่มากและโภคสมบัติเหล่านั้นกระผมก็แจกจ่ายทั่วไปแก่ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมนี้แลเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาในข้อที่4ของกระผมที่มีอยู่
ประการต่อไปข้าแต่ท่านผู้เจริญกับผมเข้าไปหาภิกษุรูปใดก็ผมก็เข้าไปด้วยความเคารพทีเดียวเอาอะไรทีเนี้ยทำไมเข้าไปด้วยความเคารพเขาเรียกว่าตระหนักตระหนักในคุณของพระรัตนตรัยถามบอกว่าการเข้าไปด้วยความเคารพเนี่ยเขาเรียกว่ามีสังฆคารวตาสังฆคารวตาเคารพในพระสงฆ์ถามว่าทำไมจึงเคารพในพระสงฆ์เพราะกำหนดหมายในใจว่าสงฆ์นี่คือตัวเป็นตัวแทนของสังฆะเป็นตัวแทนของสังฆะถ้าบอกเป็นตัวแทนของสังฆะแม้แต่เห็นสัมมาเนนน้อยเนี่ยก็สำคัญว่าเป็นตัวแทนของสังฆะทั่วสังฆมณฑลจำนวนสงฆ์เนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นโกฏโกฏนี้คือตัวแทนฉะนั้นเมื่อตระหนักในคุณของพระสงฆ์อย่างลึกซึ้งขนาดนี้แปลว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยนะถามระวังใจได้จริงไหมเราเห็นพระหนึ่งรูปเนี่ยเราเคยเกรงใจสงฆ์ไหมเคยตระหนักในคุณของสงฆ์ไหมหรือเรายังสำคัญว่าท่านผู้นี้อย่างนั้นท่านผู้นี้อย่างนั้นยังวางใจซัดสายอยู่ถ้าเรายังวางใจซัดสายในบุคคลอยู่ตราบใดเราจะเจริญทานที่เป็นสังฆทานไม่ได้จะเจริญได้ยังไงถ้าเห็นพระมาบิณฑบาตหนึ่งรูปขึ้นมาเนี่ยเราจะน้อมจิตในการตักบาตรเนี่ยถวายแด่สงฆ์ได้อย่างไรที่สุดจริงๆมันก็คือให้แก่บุคคลอยู่ดีเพราะเราไม่ได้ตระหนักในคุณของสงฆ์แต่ท่านอุคคขนาวดีไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอุคคขนาวดีเนี่ยเป็นผู้ที่ตระหนักในคุณของพระสงฆ์มีความลึกซึ้งในพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายอย่างนอบน้อมด้วยเขาเรียกว่าอะไรเพราะท่านมีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระสงฆ์ท่านก็นอบน้อมในสังฆะเพราะท่านเข้าใจว่าสังฆะนั้นเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยใช่ไหมพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะท่านเห็นสงฆ์เนี่ยท่านก็เห็นรัตนะอันเลิศรัตนะอันประเสริฐรัตนะอันประณีตรัตนะอันสูงสุดเมื่อใจน้อมถึงรัตนะเหล่านี้แล้วเนี่ยจิตใจนั้นก็จะพ้นจากความทุกข์เป็นต้นได้อันนี้แปลว่าอะไรท่านกำจัดความขัดเคืองในสังฆะในบุคคลได้อย่าลืมนะเป้าหมายของการเจริญทานศีลและภาวนาของอุบาสกและอุบาสิกาเนี่ยต้องทำลายโลภะในไตรธรรมต้องทำลายโทสะในปฏิฆาหกให้ได้ถ้าเรายังหงุดหงิดขัดเคืองในปฏิฆาหกแปลว่าความไม่โลภความไม่โกรธไม่โลดแล่นในใจถ้าปัญญาไม่เห็นคุณของพระรัตนตรัยแปลว่าความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาไม่เกิดขึ้นจริงในชีวิตนะฉะนั้นอุคคขนาวดีเนี่ยท่านนอบน้อมพระสงฆ์เมื่อท่านเข้าไปหาพระสงฆ์เนี่ยแปลว่าท่านเดินเข้าหาสังฆรัตนะเมื่อเดินเข้าหาสังฆรัตนะเนี่ยท่านจึงตระหนักในคุณของพระอริยสงฆ์เพราะรัตนะนี่เป็นรัตนะอันประณีตเป็นรัตนะที่สูงสุดใช่ไหมพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเนี่ยท่านเข้าใจไงว่าที่ท่านย่างกายเข้าไปหาพระสงฆ์นั้นเนี่ยท่านตระหนักในคุณของพระสงฆ์ทำไมท่านเชื่อมั่นในคุณของพระสงฆ์เพราะท่านมีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยทำไมมีศรัทธาเชื่อมั่นในสัทยวัตถุในพระรัตนตรัยทำไมท่านถึงเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวขนาดนั้นเพราะท่านมีโยนิโสมนสิการทำไมท่านจึงมีโยนิโสมนสิการเพราะท่านคบบัณฑิตเพราะท่านฟังธรรมทำไมท่านถึงฟังธรรมเพราะท่านได้คบบัณฑิตทำไมถึงคบบัณฑิตเพราะท่านอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเพราะท่านสร้างปุพเพกตปุญญาตาและท่านเคยมีอัตตสัมมาปณิธิในอดีตไว้ฉะนั้นการที่ตั้งอัตตสัมมาปณิธิคือตั้งสัมมาทิฏฐิไว้ดีนี่แหละท่านจึงทำปุพเพกตปุญญาตาท่านจึงมาเกิดในถิ่นที่มีคำสอนของพระศาสดาและท่านก็คบสัตบุรุษแล้วท่านก็ฟังธรรมพอฟังธรรมจึงเกิดโยนิโสพอเกิดโยนิโสมนสิการและศรัทธาท่านจึงโลดแล่นท่านเข้าใจไง
ว่าปฏิบัติผิดต่อพระสงฆ์ก็คือปฏิบัติผิดต่อพระรัตนตรัยเมื่อปฏิบัติผิดต่อพระรัตนตรัยแล้วถามว่าปฏิบัติผิดต่อพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยชีวิตจะเสียหายเพราะเป็นการปฏิบัติผิดในรัตนะอันประณีตอันสูงสุดรัตนะอันนี้ควรจะน้อมจิตให้ศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวไม่ใช่ไปตำหนิคุณของพระรัตนตรัยใช่ไหมอันนี้แปลว่าท่านเข้าใจแล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญกับผมเข้าไปหาภิกษุรูปใดนะกับผมก็เข้าไปหาด้วยความเคารพทีเดียวไม่เข้าไปหาโดยความไม่เคารพนั้นเข้าไปก็เข้าไปด้วยนอบน้อมกายกรรมก็นอบน้อมวจีกรรมก็นอบน้อมแม้มโนกรรมที่จะคิดไม่ดีต่อสังฆะไม่มีเลยอันนี้ทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เราจักไม่เจริญงอกงามในธรรมวินัยในศาสนาของพระชินเจ้าแต่ถ้าทำได้เราจักเจริญงอกงามในศาสนาของพระชินเจ้าอันประเสริฐเพราะรัตนะนี่เป็นรัตนะที่ประณีตใช่ไหมนี่แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาข้อที่5ของกระผมที่มีอยู่แต่ก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้เลยอ่ะแต่ก่อนไม่เคยเป็นเลยนะที่ว่าจิตประจายเป็นแบบนี้แต่พอหลังจากเจอพระพุทธเจ้าครั้งแรกปุ๊บแล้วได้ฟังธรรมแค่นั้นตั้งแต่นั้นมาก็จิตใจนอบน้อมมาตลอดไม่เคยมีจิตใจกระด้างกระเดืองต่อพระรัตนตรัยมีพระสงฆ์เป็นต้นเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากท่านผู้มีอายุจักแสดงธรรมแก่กับผมนะอันนี้ท่านพูดได้นะหลังจากได้ข้อที่5แล้วใช่ไหมท่านก็ประกาศยืนยันข้อที่6บอกว่าเนี่ยที่ผมกำลังกล่าวคุณธรรมภายในของผมอยู่ณขณะนี้นะหากท่านผู้มีอายุ ก็หมายความว่าหมายถึงพระหรือใครก็แล้วแต่นี่นะแสดงธรรมแก่กับผมกับผมก็ฟังโดยความเคารพแท้คือเคารพแท้ๆเนี่ยเขาเคารพพระธรรมเขาเคารพยังไงอ่ะในขณะที่ฟังธรรมอยู่เนี่ยเขาเคารพพระธรรมยังไงรู้ไหมลองดูนะว่าจริงๆแล้วใจเราเคารพจริงหรือไม่ดูตรงไหนเขาดูตรงไหนหนึ่งในขณะฟังธรรมนั้นกามฉันทะไม่เกิดคือความยินดีความเพลิดเพลินไม่เกิดกำหนัดนี่นะไม่เกิด2ฟังธรรมแล้วความขัดเคืองไม่เกิดขัดเคืองเกิดพยาบาทหงุดหงิดพุ่งซ่านไม่เกิดฟังธรรมแล้วหดหู่ท้อถอยความหนักของจิตไม่เกิดฟังธรรมแล้วไม่ลังเลสงสัยฟังธรรมแล้วไม่ฟุ้งซ่านฟังธรรมแล้วไม่มืดบอดงั้นการฟังธรรมแล้วเนี่ยตั้งจิตที่เป็นไปกับความศรัทธาเชื่อมั่นเป็นจิตที่ผ่องใสเป็นจิตที่อ่อนเบาควรต่อกุศลอย่างนี้เขาเรียกฟังธรรมด้วยความเคารพท่านถึงใช้คำว่าถ้าท่านผู้มีอายุนั้นแสดงธรรมแก่กับผมกับผมก็ฟังด้วยความเคารพแท้ๆไม่ใช่ฟังธรรมโดยไม่เคารพหากท่านผู้มีอายุนั้นไม่แสดงธรรมแก่กับผมทำไมแสดงนะกับผมก็จะแสดงธรรมแก่ท่านนั้นเราเป็นอย่างนี้จริงไหมเวลาเราเข้าไปหาพระเนี่ยเราตั้งอัธยาศัยไว้สองมุมไหมเข้าไปบอกท่านถ้าท่านแสดงธรรมผมก็จะฟังโดยความเคารพนะแต่ถ้าท่านไม่แสดงธรรมผมจะแสดงธรรมให้ท่านฟังตั้งหลักเนี่ยอันนี้ถือว่าอัศจรรย์มากนะเนี่ยใช่ไหมเป็นอุบาสกที่อัศจรรย์มากเนี่ยมายังไม่เคยเจออุบาสกแบบนี้สักทีเลยนะเนี่ยลูกบาสิกาก็เหมือนกันแต่ที่เข้าไปเพื่อจะฟังธรรมน่ะมีนะเข้าไปที่ไม่ฟังธรรมน่ะมีเยอะมีเยอะไอ้เข้าไปที่ไม่ฟังธรรมเนี่ยไอ้เข้าไปที่ไปที่น้อมจะไปฟังธรรมเนี่ยไม่ค่อยมีหรือเฮ้ไปแสดงธรรมเนี่ยก็ไม่มีโดยมากไปแสดงเรื่องที่ไม่เป็นธรรมมาให้ฟังเนี่ยเยอะมากเลยที่ไม่ใช่แสดงธรรมแล้วเช่นไปเล่าเรื่องลูกเรื่องหลานนี่นะไปถึงเบ็ดเสร็จพอไปเจอพระก็บอกแม่ลูกคนนั้นอย่างนั้นหลานคนนั้นอย่างนี้ยอมนี่นะปฏิบัติดีกับเขาแทบแย่เลยทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้มีเยอะเลยแบบนี้อันนี้ใช่แสดงธรรมไหมอันนี้ไม่ใช่แสดงธรรมเลยอยากเจอจังอุบาสกแบบอุกคะขลาบุดีนี่นะไปเพื่อจะไปฟังธรรมก่อนเนี่ย
แต่ถ้าพระไม่แสดงธรรมท่านจะแสดงธรรมโอ้อย่างเงี้ยยอมตั้งหลักอย่างนี้หน่อยได้ไหมเข้าไปถึงเบ็ดเสร็จก็ไปกราบพระถามพระก็จะถามว่าเออโยมมาธุระอะไรบอกอ๋อโยมมาต้องการจะมาฟังธรรมแต่ถ้าท่านไม่ฟังธรรมโยมจะมาแสดงธรรมให้ท่านฟังตั้งหลักอย่างนี้ดูนะอย่างเงี้ยโอ้โหพระก็ชื่นใจเลยใช่ไหมพระจะรีบฟังธรรมเลยไหมแบบนี้พระโอ้โหวันนี้ชื่นใจมากไม่เคยเจออย่างนี้สักทีเลยใช่ไหมท่านก็จะแสดงธรรมให้ท่านนี้แลเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์นั้นไม่เคยมีมาในข้อที่6ของกระผมที่มีอยู่อันนี้แปลว่าท่านแสดงธรรมหรือแต่ไม่ใช่ท่านไปเพื่อจะไปแสดงก่อนนะไปเพื่อจะไปฟังแสดงให้เห็นชัดว่าการฟังธรรมเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมนั้นอุบาสกในเวลาไปหาพระอุบาสิกาแล้วไปหาพระไปเพื่อฟังธรรมแต่เมื่อไม่ฟังใช่ไหมถ้านิดท่านเป็นผู้มีความรู้นะเป็นพระอริยะด้วยใช่ไหมเวลาเข้าไปเนี่ยถ้าหากในยุคปัจจุบันถ้ารู้ว่ามีอุบาสกเป็นพระอริยะเนี่ยเข้าไปหาสมมติเข้ามาหามาเป็นพระอริยะโอ้เอามาเกรงใจตายเลยใช่ไหมอยากเจอจริงเลยนะเข้ามาเนี่ยโอ้โหน่าเกรงใจมากเอาจะเกรงใจไหมถ้ารู้ว่าท่านบุญนี้เป็นพระอริยะบุคคลมาหาเราเนี่ยโอ้เกรงใจเลยใช่ไหมเอามาจะฟังธรรมเลยว่าเออเนี่ยธรรมะเหล่านี้ลองแสดงให้ฟังหน่อยดิแสดงแบบเชิงลึกซึ้งน่ะอยากฟังมากๆเลยนะจะน้อมฟังเลยเพราะท่านเหล่านั้นกล่าวมาก็คือนำพระไตรปิฎกมากล่าวนั่นเองใช่ไหมย่อมจะไม่กล่าวผิดเพี้ยนจากพระไตรปิฎกอัตถกถาหรือฎีกาเลยฟังแล้วมีความไพเราะมากพระไตรปิฎกเนี่ยฟังแล้วมีความลึกซึ้งมีความไพเราะมากถ้าใครนะได้ศึกษาพระไตรปิฎกนะไปสักระยะหนึ่งอ่ะหนังสือทุกประเภทในโลกใบนี้โยนทิ้งหมดจะเห็นความไม่มีสาระของหนังสือทั่วๆไปเลยอรรถรสธรรมรสในคำสอนของพระศาสดานะมีความไพเราะมีความลึกซึ้งมากๆเลยแต่ผู้แสดงต้องกล่าวให้ถูกอรรถะและพยัญชนะแล้วก็ต้องเจาะสภาวะธรรมให้ถึงด้วยนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่น่าอัศจรรย์นะบอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญไม่น่าอัศจรรย์ที่เทวดาทั้งหลายเข้าไปหากับผมแล้วบอกว่าเออมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือเทวดาเข้าไปหาท่านท่านบอกว่าอันนี้ไม่น่าอัศจรรย์นะโอ้ถ้าอย่างพวกเรานั่งอยู่ที่ห้องแล้วมีเทวดาไปหาอัศจรรย์ไหมอัศจรรย์เลยกลับมาในเล่า8วัน8คืนไม่จบใช่ไหมอันนี้ท่านบอกว่าเทวขนาดอย่างเราทั้งหลายเนี่ยบางทีไม่ต้องเห็นเทวดาหรอกบางคนไปถ่ายภาพออกมาเห็นอะไรเป็นรูๆนิดหน่อยโอ้โหเดี๋ยวนี้อัศจรรย์มากอัศจรรย์มากบอกว่าเทวดาไม่รู้จริงหรือเท็จอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เทวดาเข้าไปหาท่านเลยนะเทวดาเข้าไปหาแล้วบอกว่าดูก่อนท่านอบดีทำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วใช่ไหมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นก็ไล่ไปตามลำดับไล่ได้ไหมสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตโพวินโยหีเนี่ยแปลได้ไหมเนี่ยแปลได้ไหมนะพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแล้วก็ว่าไงต่อไปสันทิฏฐิโกนี่ว่าไงเป็นธรรมที่ผู้นึกไม่ออกเลยฮะผู้ศึกษาและปฏิบัติจะเห็นได้เฉพาะตนใช่ไหมศึกษาแล้วเห็นได้เฉพาะตนไหมศึกษากับปฏิบัติเนี่ยผู้ศึกษาและปฏิบัติเนี่ยศึกษากับปฏิบัติเนี่ยอันเดียวกันไหมเนี่ยเราไปแยกซะอย่างเงี้ยลำบากตรงนี้เนี่ยสิกขตินั้นก็คือปฏิบัตินั่นแหละนะก็คือการเดินตามศีลสมาธิปัญญาศึกษาปฏิบัติเนี่ยอันศัพท์เดียวกันนั่นแหละโดยหลักการก็คืออรรถเดียวกันพยัญชนะต่างแต่ศึกษาของเราไม่เข้าถึงปฏิบัติตัวนี้ก็เลยต่างกันเนี่ยการปฏิบัติของเราก็เลยต่างอย่างเช่นฟังธรรมกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือโคลานฮะอันเดียวกันเรื่องเดียวกันเพราะเราไปแยกแล้วเลยลำบากจนทุกวันนี้แหละก็ท่านอุคคฆราวดีเนี่ยฟังธรรมแล้วได้บรรลุใช่ปฏิบัติไหมใช่ไม่ใช่ยะสากุลบุตรฟังธรรมแล้วได้บรรลุพ่อของยะสาแม่ของยะสาฟังธรรมแล้วได้บรรลุโกนธัญญาวะปะพัทธิยะมหานามาอัสสชีฟังธรรมแล้วได้บรรลุ
พระสารีบุตรฟังธรรมแล้วได้บรรลุพระโมคคัลลานะฟังธรรมแล้วได้บรรลุใช่ศึกษาไหมใช่ปฏิบัติไหมก็นี่แหละแล้วเรามันไปเข้าใจยังไงขึ้นมาเนี่ยถึงจะศึกษาและปฏิบัติเป็นนั่งแยกกันอยู่จนทุกวันเนี่ยอันเดียวกันที่ฟังเนี่ยเป้าหมายเพื่อต้องการเป็นปัจจัยในการบรรลุนะเนี่ยยอมหน้าหนักใจไหมหน้าหนักใจนะหน้าหนักใจตรงที่เราไปแยกความหมายจนกลายเป็นคนละคำไปแล้วกลายเป็นคนละเรื่องไปแล้วพอบอกสำนักเรียนพระปริยัติไปเลยเถอะเนี่ยไปกันแล้วเถอะเนี่ยเลยไม่มีการปฏิบัติกันแล้วเถอะเนี่ยใช่ไหมไปเข้าใจอย่างนั้นพอปฏิบัติก็เลยไม่เอาปริยัติก็อีกแต่นี่ก็ไปแยกกันแล้วทำไงเถอะเนี่ยแล้วจะไปได้ไหมเถอะเนี่ยไอ้ที่ปฏิบัติก็ไม่เอาคำสอนไปใส่ใช่ไหมที่เอาคำสอนไปใส่ก็นึกว่าไม่ปฏิบัติแล้วนี่จะทำไงเถอะเนี่ยสองคนก็ไม่ยอมหันหน้าเข้าหากันเถอะเนี่ยเอาสิเถอะเนี่ยคนละกลุ่มเลยได้แยกค่ายกันแล้วยุ่งไหมเถอะเนี่ยฉะนั้นต้องกลับมารวมไหมรวมกันและเรื่องเดียวกันไหมเป็นเรื่องเดียวกันให้ได้ถ้าไม่เป็นเรื่องเดียวกันได้นะเข้าสังคมก็ปั่นป่วนเลยทีนี้ปั่นป่วนยังไงปฏิบัติไม่เอาคำสอนอยู่กับคำสอนไม่เอาปฏิบัติจะไปใหญ่ไหมทีนี้ไปคนละทางไหมทีนี้เลยยุ่งเลยงั้นต้องดึงมารวมอันเดียวกันให้ได้เนี่ยต้องแยกให้ได้อย่าไปแยกพลาดผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองนะถ้าโดยใช้ศัพท์ก็คือว่าผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเนี่ยพอบอกปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเดี๋ยวจะไปเข้าใจคำว่าไม่มีศึกษาในนั้นท่านเลยใช้คำว่าผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยแต่สองคำนี้ต้องเอามาเชื่อมกันให้ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้เป็นเนื้อเดียวกันให้ได้แล้วขับเน้นออกมาเป็นการปฏิบัติออกมาให้ได้แม้ในขณะที่กล่าวพระธรรมและแม้ในขณะที่ฟังธรรมถ้ามากล่าวถ้าธรรมออกมาเห็นว่าไม่ใช่เป็นการปฏิบัติออกมาจะมากล่าวทำไมก็เสียเวลาปฏิบัติออกมาแย่ใช่ไหมถ้ากล่าวพระธรรมไม่ใช่ปฏิบัติออกมาจะมากล่าวทำไมออกมาจะได้ประโยชน์อะไรจากการกล่าวแต่เพราะอามาเข้าใจว่าการกล่าวพระธรรมคือการปฏิบัติธรรมอามาจึงมากล่าวธรรมเราเห็นว่าการฟังธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมเราจึงมาฟังธรรมใช่ไหมเพราะการแสดงธรรมบรรลุในขณะแสดงก็มีคนฟังธรรมบรรลุในขณะฟังธรรมก็มีใช่ไม่ใช่นี่มีในคำสอนนะนี่เพราะเราไม่ได้เข้าใจในมุมนี้ให้ถ่องแท้ก็เดินให้เข้าใจให้ถ่องแท้เราก็เลยบอกว่าช่วงนี้พักเบรกถามว่าเวลาพักการฟังธรรมเนี่ยการปฏิบัติถูกพักไปด้วยไหมถูกไม่ถูกไอ้เดี๋ยวข้อเท็จจริงเราพักการปฏิบัติไปด้วยไหมเราพักไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วเวลาเข้าห้องน้ำเราก็เรียกว่าไม่ปฏิบัติอีกแล้วเพราะเราจะเข้าห้องน้ำเวลาไปกินอาหารก็ไม่มีปฏิบัติเดินแล้วเพราะเราไปกินอาหารเวลาไปเดินออกไปข้างนอกก็ไม่มีปฏิบัติเพราะเราถือว่าเป็นการไปเดินไปข้างนอกเวลาไปซื้อของการปฏิบัติก็ไม่มีเพราะเราไปกำลังไปซื้อของเดี๋ยวนี้ก็เลยแยกเลยเดี๋ยวนี้เวลานี้พักเวลานี้ไปปฏิบัติปีนึงเดี๋ยวขอเข้าปฏิบัติ7วันบางคนใช้ศัพท์ดีนะขอไปชาร์จแบตเตอรี่ก่อนว่าอะไรก็ไม่รู้ใช้สับอะไรขึ้นมาไปกันทั่วเลยแล้วสภาพของการเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาก็ไม่พัฒนาเอาใหม่ได้ไหมแล้วจะทันไหมเนี่ยทันนะเอาให้ทันกันแล้วกันนะก็นับอายุดูกันแล้วกันนะคนอายุ7ขวบก็ตายไปไม่ใช่น้อย8ขวบก็ตายไปไม่ใช่น้อยท่องแบบนี้นะ20ขวบก็ตายไปไม่ใช่น้อยเข้าใจคำว่าลองไปดูในปฐมมรณสติสูตรหรือทุติยมรณสติสูตรไปดูในอังคุตระนิกายเป็นต้นไปดูสิท่านกล่าวว่าไงว่าคนไม่ประมาทเนี่ยเจริญมรณสติเขาไม่ประมาทอย่างไรก็บอกว่ามีภิกษุรูปหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งนึกถึงความตายก็รีบกระทำกิจตามคำสอนของพระศาสดาให้มากว่าเรามีชีวิตอยู่เพียงแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้น
ีกท่านหนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เพียงวันหนึ่งเท่านั้นน่ะฉะนั้นจึงต้องประกอบกิจในการเจริญกุศลทำกิจในการกำหนดรอบรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมรรคให้มากในคำสอนของพระศาสดาเรามีชีวิตอยู่เพียงแค่วันหนึ่งเท่านั้นอีกท่านหนึ่งก็ครึ่งวันอีกท่านหนึ่งก็ชั่วเวลากินข้าวสี่คำเป็นต้นแต่อีกท่านหนึ่งบอกว่าชั่วเวลากินข้าวคำหนึ่งกับอีกท่านหนึ่งบอกว่าชั่วเวลาหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเรามีอายุอยู่เพียงแค่เท่านี้เท่านั้นพระศาสดาตำหนิมาตามระดับนะมาสรรเสริญว่าใครคิดว่าเจริญมรณสติชั่วลมหายใจเข้าและลมหายใจออกหรือชั่วข้าวที่กินไปแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยอย่างเนี้ยชื่อว่าไม่ประมาทแล้วก็มาดูที่เราคิดถึงความตายขนาดท่านทั้งสองนี้ไหมประเภทที่ดูการขาดไปของลมหายใจเข้าและออกนี้คือความขาดไปของชีวิตนะไม่ได้แล้วใช่ไหมชีวิตของเรามันจะขาดไปในช่วงหายใจเข้าหรือหายใจออกก็ไม่ทราบน่าเป็นห่วงไหมแต่เราประมาทได้ชีวิตเราประมาทได้เอางี้ถ้าหายใจเข้าและหายใจออกขนาดนี้แล้วถีนมิทะกำลังเกิดเนี่ยนะแล้วตายลงในขนาดนี้จะไปไหนจะไปไหนดีจะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาที่งดงามด้วยทรัพย์สมบัติได้ไหมก็ได้อบายทุกขติวินิบาตนรกได้แค่นั้นเองฟังธรรมตายตกนรกแล้วอย่างนี้เป็นธรรมกับเราไหมเนี่ยเราจะไปต่อรองกับเทวดากับนายนิยบาลได้ไหมก็ผมนั่งฟังธรรมอยู่ดีๆทำไมผมต้องมาตกนรกไปต่อรองกับเทวไอ้นายนิยบาลได้ไหมเนี่ยนายที่บายก็จะย้อนถามกลับว่าเอ้าแล้วนั่งทำบาปทำไมไอ้รูปแบบมันถูกแต่ใจของคุณมันผิดนะใช่ไหมรูปแบบมันถูกจริงคุณมาฟังธรรมจริงแต่คุณคิดบาปเองอะแล้วคุณตายในขณะที่บาปเกิดในใจของคุณก็เหมาะสมแล้วที่คุณมาลงอบายภูมิใช่ไม่ใช่ฉะนั้นก็คุณไปยึดแค่รูปแบบก็คุณต้องการสร้างภาพไม่ใช่หรือคุณสร้างภาพคุณก็ได้ภาพแต่คุณไม่ได้ของจริงอ่ะก็มานั่งคิดเออเป็นอย่างนั้นจริงๆงั้นต่อไปเราจะไม่สร้างภาพอีกแล้วแต่เราจะทำจิตของเราให้เป็นไปกับกุศลจริงๆข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านบอกว่าท่านบอกว่าเมื่อเทวดาทั้งหลายกล่าวว่ากับผมบอกกล่าวบอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นเนี่ยกับผมจึงพูดกับเทวดาเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพึงบอกอย่างนี้หรือไม่บอกอย่างนี้ก็ตามแท้ที่จริงพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วใช่ไหมเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองใช่ไหมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการใช่ไหมเป็นธรรมที่ควรเรียกให้มาดูไหมเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดไหมเป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนใช่ไหมถามบอกว่าท่านทั้งหลายพึงบอกอย่างนี้หรือไม่บอกก็ตามแท้ที่จริงธรรมอันพระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแก่กับผมก็ไม่รู้สึกเลยว่าความฟูใจจะมีมาแต่เหตุนั้นผมไม่ค่อยฟูใจเลยที่จะมีคนยกย่องสรรเสริญนะข้อที่เทวดาทั้งหลายมาหากับผมหรือกับผมได้ปราศัยกับเทวดาทั้งหลายนี่แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาในข้อที่7ที่กับผมนี่มีอยู่ก็แปลว่าเทวดามหาสามารถนั่งสนทนากับเทวดาได้ท่านก็ไม่เคยปูใจกับการโอ้โหแต่ก่อนเทวดาไม่เคยมาหาท่านแต่ตอนนี้พอท่านได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้วเทวดามหาประจําเลยเนี่ยนะแล้วอยู่บ้านเทวดามหาบ้างมั้ยมีพระอยู่รูปนึงท่านบอกเอ๊ะผมเคยสังเกตไหมท่านอาจารย์ผมไปนั่งคนเวลาไปนั่งที่ไหนจิ้งจกมันมักจะมานั่งอยู่ตรงนั้นหมายความมันจะมาอยู่ตรงที่หัวเรามาเบ็ดเสร็จมันก็มาถ่ายอยู่จะละใส่ลองสังเกตดูนะแล้วนอนใครเลยสังเกตไหมเวลาไปนั่งอยู่หน้าที่ตรงไหนมนุษย์อยู่ตรงไหนจิ้งจกชอบจะมาอยู่ตรงหัวแล้วว่างั้นเอ๊ะมาไม่เคยรู้ข้อมูลตรงนี้เลยนะทำไมเยอะเด็กอยู่คนหนึ่งไงมันไปนอนไปบวชเนนนี่นะชอบทำบาปชอบทำบาปก็คือว่าเขาเป็นนอนเขาสังเกตเขาชอบใช้หนังยางยิงจิ้งจกก็ถามไปยิงก็ทำไมเขาบอกเนี่ยผมไปนอนที่ไหนมันก็วิ่งออกมาแล้วมันจะวิ่งมาตรงหัวผมพอดีเลยว่างั้นมันก็ถ่ายอุจจาระใส่หัวผมก็ผมเครียดมากเลยก็ว่างั้นนะเขาบอกโอ้เขาห่วงที่เขาเนี่ยเขาห่วงกันนะ
เออคนที่ห่วงบ้านก็ดีห่วงทรัพย์ก็ดีน่าคิดกันนะนะไอ้จิ้งจกเขามีไข่ไหมมีนะเออถ้าเราตายแล้วห่วงบ้านนี่เราควรเป็นอะไรดีเนาะในไข่นะเป็นที่ปฏิสนธิของสัตว์ได้ไหมได้โอ้น่ากลัวมากจากสี่เท้าจากสองเท้ากลายเป็นสี่เท้าจากสี่เท้ากลายเป็นสองเท้าก็น่าคิดเลยข้าแต่ท่านผู้เจริญกับผมไม่พิจารณาเห็นนะกับผมไม่พิจารณาเห็นสังโยชน์ไรๆในโอรัมภาคยะสังโยชน์5สังโยชน์เบื้องบนสูงนี่นะที่พระผู้มีพระเจ้าแสดงแล้วว่ายังละไม่ได้ในตนโอ้คือสังโยชน์ก็มีกามราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์มานะทิฏฐิเป็นต้นเหล่านี้คือกลุ่มกิเลสนั่นแหละแต่โอรัมภาคยะสังโยชน์นี่นะ5อย่างนี่นะเป็นสังโยชน์เบื้องบนเนี่ยพวกรูปราคะรูปราคะอันนี้น่าคิดมากแสดงว่าวันนั้นที่ท่านฟังธรรมเนี่ยท่านไม่ใช่ได้มรรคเดียวแล้วใช่ไหมถ้าได้มรรคเดียวก็ได้แต่โสดาบันท่านก็ละสังโยชน์เบื้องต่ำแต่นี้ท่านบอกว่าสังโยชน์เบื้องบนด้วยสรุปแล้วอุบาสกท่านนี้ท่านเป็นพระอนาคาโอ้โหอัศจรรย์ไหมล่ะฟังอนุปุพีกถา5ได้เป็นพระอนาคาสรุปลงอริยสัจนี่เราฟังอนุปุพีกถาย่อจบไปแล้วนะสัจจะยังไม่ปรากฏเลยนะเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ขยายอนุปปีคาถานี่นะนี่ก็นี่เอาเรื่องราวมากล่าวก่อนนี่นะนี่แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมามีมาในข้อที่8ของกับผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญธรรมที่น่าอัศจรรย์นั้นไม่เคยมีมา8ประการของกับผมที่มีอยู่กับผมไม่รู้ว่าพระบรมศาสดาพยากรณ์ผมว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมา8ประการนี้เป็นชะไหนลำดับนั้นภิกษุรับบิณฑบาตในนิเวศของอุคคฤหบดีเมืองเวสาลีแล้วลุกจากที่นั่งแล้วก็หลีกไปภายหลังพัดกลับจากบิณฑบาตแล้วก็ไปเฝ้าพระบรมศาสดาถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลคำสนทนากับอุคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีทั้งหมดแด่พระบรมศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถูกแล้วถูกแล้วอุคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีเมื่อจะพยากรณ์พึงพยากรณ์ตามในนั้นโดยชอบรับรองทันทีเลยว่าธรรมะที่อุคคฤหบดีกล่าวนั้นถูกต้องแล้วถูกแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราพยากรณ์อุคคฤหบดีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมา8ประการและเธอทั้งหลายจงทรงจำอุคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมอันน่าอัศจรรย์8ประการไม่เคยมีมาให้พระจำเลยให้จำคุณธรรมให้จำพระธรรมที่อยู่ในกระแสชีวิตของอุคคฤหบดีถามว่าเมื่อจำพระธรรมเข้าใจพระธรรมในกระแสชีวิตของอุคคฤหบดีเบ็ดเสร็จอย่างนั้นแล้วถามว่าจำรัตนตรัยไหมจำธรรมรัตนะเป็นรัตนะที่ประณีตถามว่าพระธรรมรัตนะอันประณีตที่เป็นธรรมมรดกที่เกิดในกระแสชีวิตของอุคคฤหบดีนั้นน่ะมรดกเหล่านั้นน่ะอุคคฤหบดีรับไปจากใครรับจากพระพุทธเจ้าฉะนั้นอุคคฤหบดีจึงเป็นหนึ่งในสังฆะเห็นไหมเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเราท่านทั้งหลายตอนนี้เรายังไม่สามารถพัฒนาตนเองจากปุถุชนเป็นสังฆะได้เป็นหนึ่งในรัตนะได้เราต้องตั้งอัธยาศัยไว้ว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นหนึ่งในสังฆรัตระนะอันซึ่งเป็นรัตนะอันประณีตรัตนะอันสูงสุดนั้นถึงแม้ท่านเป็นหนึ่งในสังฆรัตนะแต่ท่านก็ไม่ยกตนชูงวงเลยเห็นไหมและตอนที่พระบรมศาสดาประกาศคุณธรรม8ประการให้กับภิกษุฟังนะท่านยังกระซิบถามพระด้วยซ้ำไปว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญตอนที่พระศาสดาประกาศยกย่องผมนั้นมีอุบาสกบาสิกาอยู่ด้วยไหมบอกมีไม่มีเลยบอกดีแล้วว่างั้นนะข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้คนอื่นรู้แปลว่าอะไรท่านไม่ต้องการอวดอ้างคุณธรรมซึ่งผิดกับเราท่านทั้งหลายบางท่านยังไม่ค่อยมีอะไรแต่อยากจะอวดใช่ไหมแต่นี้ท่านไม่อวดเลยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยบอกว่าไปตำหนิคนอื่นเนี่ยการไปตำหนิคนอื่นเนี่ยแปลว่าอวดตนเองนะเป็นการอวดตนเองเรียบร้อยไปแล้วนะการตำหนิคนอื่นเนี่ยเช่นคนคนนี้ไม่มีศรัทธาคนคนนี้เป็นคนตำหนิคนคนนี้เป็นคนขี้โกรธคนคนนี้เป็นคนชอบพูดปาถนาลามกอะไรทั้งหลายก็แล้วแต่เนี่ยก็แสดงว่าไปพูดว่าเขาอย่างนั้นก็เป็นการจักยกตนว่าเป็นคนไม่มีคุณธรรมเหล่านั้นใช่ไหมไม่มีบาปประธรรมเหล่านั้นตรงนี้ในชั้นคำสอน
ท่านบอกว่าได้ยินว่าในเรือนของอุคคคลาบดีเนี่ยเขาตกแต่งเสนาสนะ500ที่ไว้สำหรับภิกษุ500รูปเป็นประจำทุกวันใครเคยสมัยก่อนเวลาพระท่านจะไปบิณฑบาตเนี่ยนะให้สังเกตนะถ้าพระไปบิณฑบาตเบ็ดเสร็จเนี่ยบ้านใดที่เขาเป็นอุบาสกบาสิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะเขาจะแต่งตั้งอาสนะไว้หมดเลยในบ้านอันนี้เขาต้อนรับพระวันละ500รูปเราเป็นอุบาสกบาสิกาเนี่ยปูอาสนะต้อนรับพระไว้ทุกวันไหมพร้อมจะให้พระไปได้ทุกวันไหมพร้อมไม่พร้อมทําให้พร้อมหน่อยได้ไหมสักวันละรูปก็ยังดีใช่ไหมตั้งไว้เลยนิมนต์พระมาเหอะขอให้มาท่านว่างเวลามาใช่ไหมเขียนป้ายติดไว้เลยนิมนต์ท่านมาเราจะถวายอาหารอันประณีตเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใส่บาตรหน้าบ้านเขาจะแต่งตั้งอาสนะไว้เวลาพระมาเบ็ดเสร็จพระก็มานั่งบางทีพ่อบ้านก็สนทนาแม่บ้านก็ไปทํากับข้าวอยู่เนี่ยนะหรือลูกทั้งหลายก็ไปทําเบ็ดเสร็จพระก็ท่านจะนั่งแล้วก็แสดงธรรมกล่าวสนทนาพระธรรมเบ็ดเสร็จท่านก็อังคาดพระถือบาตรไปเลยก็ตักอาหารใส่บาตรเบ็ดเสร็จกลับมาประเคนเขาทําแบบนี้ฉะนั้นพระที่ออกบิณฑบาตบางทีกว่าจะกลับบางทีก็เกือบจะเที่ยงเลยก็เป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างทุกวันนี้เดินผ่านหน้าบ้านสายปุ๊บปุ๊บก็รีบไปธุระนี่ไม่ใช่อย่างนี้เลยสังคมแต่ก่อนไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้ก็อย่างนี้อาสนะจัดแต่งไว้หมดเบ็ดเสร็จแล้วมีคนงานดูแลเบ็ดเสร็จ500ที่พระจะไปจะมาอะไรต่างก็จัดถวายมาพร้อมกัน500ก็รับได้มาทีละ10 20ก็รับเป็นประจำอย่างเงี้ยกิจกรรมอย่างนี้ก็คือว่ามีการถวายอาหารบิณฑบาตเป็นปกติพระท่านก็จะสังเกตไปอย่างเงี้ยไปบิณฑบาตก็ไปบางทีท่านข้อนิมนต์ไว้ท่านก็จะไปกันประจำอย่างเงี้ยน่ามีความสุขไหมอย่างเงี้ยนี่สังคมพุทธเป็นอย่างนี้สังคมคือต้อนรับพระสงฆ์เปิดประตูรับพระสงฆ์ตรงนี้ก็คือว่าอาสนะหนึ่งเนี่ยนะทรงท่านจงฟังธรรมเหล่านั้นหรือว่าจงฟังธรรมที่น่าอัศจรรย์8ประการนั้นน่ะทีนี้แม้เพียงความตรึกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่น้อยดังนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเกิดจิตุบาทว่าเป็นพุทธเจ้าเป็นอาการผ่องใสไม่ขุ่นมัวก็หมายความบอกว่าพอท่านอุคคคลาบดีเห็นพระศาสดาครั้งแรกแต่ไกลนะไม่เคยรอช้าในใจว่าท่านผู้นี้เป็นพุทธเจ้าหรือไม่เป็นทันทีว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้อันนี้แปลว่าอัธยาศัยที่สั่งสมแนบแน่นไหมแนบแน่นมากๆไม่เคยคิดลังเลเลยว่าเป็นใครทั้งๆที่ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้ามาก่อนนี่นะเป็นการได้เห็นครั้งแรกด้วยแต่พอเห็นปุ๊บเนี่ยประทับตราตรึงใจทันทีเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาเจริญพุทธคุณมาหลายกลับแล้วเขารักพระพุทธเจ้ามาตั้งนานแล้วฉะนั้นจากพุทธคุณแล้วเขาเข้าใจมหาปุริสลักษณะทำไมเราต้องรู้ลักษณะของพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้านั้นมีพระเนตรอย่างนี้มีพระนาสิกอย่างนี้มีพระขนงอย่างนี้มีพระเมารีอย่างนี้มีพระโอษอย่างนี้มีพระพาหาอย่างนี้มีลำพระสออย่างนี้มีพระชงแบบนี้เป็นต้นเหล่านี้ทำไมต้องศึกษาลักษณะของพระบรมศาสดา32ประการและอนุพยัญชนะ80เพื่อจะได้ประทับตราตรึงใจเขาว่านี่เป็นเกิดขึ้นมาจากกุศลกรรมที่แนบแน่นที่หนาแน่นที่พระบรมศาสดาสั่งสมอบรมมาอย่างยาวนานในสังสารวัฏประดับตกแต่งสรีระของท่านเนี่ยทุกจุดทุกอนูของร่างกายเพื่อเป็นปัจจัยแก่สัตว์ทั้งหลายได้บ่มเพาะอินทรีย์คือสัตทินทรีย์ทั้งหลายฉะนั้นพระศาสดานั้นแต่งสรีระของท่านด้วยกุศลกรรมอันงามด้วยประณีตนั้นไม่ใช่เป้าหมายเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเกิดความลุ่มหลงมัวเมานะแต่ให้สัตว์ทั้งหลายได้เห็นพระวรกายของพระรูปของพระศาสดาแล้วเกิดศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวแล้วจะได้เดินพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณจะได้เป็นปัจจัยแก่ความพ้นจากวัฏทุกข์ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เคยทํากรรมมาในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาเนี่ยนะก็ประทับตราตรึงใจในพระพุทธคุณของพระศาสดาอย่างแนบแน่นแล้วไม่ทันได้บรรลุในศาสนาของพระชินเจ้าในองค์ก่อนๆที่ผ่านมา
แต่มาในยุคปัจจุบันนี้ท่านเห็นพระศาสดาท่านจึงไม่เคลือบแคลงไม่ลังเลไม่สงสัยไม่ใช้เวลาตรึกเลยเห็นปุ๊บใช่เลยนี้พระพุทธเจ้าเราจะทําอย่างนั้นได้ไหมในกระแสใจของเราท่านทั้งหลายว่าเมื่อเราเห็นท่านผู้นี้แล้วก็ทันทีเลยว่าพระพุทธเจ้าเมื่อฟังธรรมอย่างนี้เบ็ดเสร็จก็ไม่ลังเลสงสัยในพระธรรมของท่านเลยเห็นสัญลักษณ์ของท่านคือธงนี่นะธงชัยของพระอรหันต์พาดในกายของท่านผู้ใดก็ไม่สงสัยเลยว่าท่านผู้นี้เป็นสังฆะน้อมถึงพระอริยสงฆ์ได้อย่างชัดเจนเลยเนี่ยเราจะทําวิจิกิจฉาของเราให้ถูกทําลายไปด้วยศรัทธาที่แข็งแกร่งได้ไหมถ้าทําได้ท่านได้ดิบได้ดีแน่นอนนะในสังสารวัฏข้างหน้านี่หรือในภพปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ดีแน่นอนตรงนี้ก็คือว่าความเกิดขึ้นว่าเราจักให้เท่านี้จักให้จักไม่ให้เท่านี้จักให้สิ่งนี้จักไม่ให้สิ่งนี้ดังนี้ไม่มีนะแม้แต่ทางด้านของทานกุศลอุคคขณบดีเนี่ยท่านจะมีความรู้สึกท่านจิตใจท่านจะผ่องใสมากท่านจงถือเอาทรัพย์ไปให้เป็นไปสำหรับตนและเป็นเรือนเนี่ยแก่พวกญาติเป็นต้นเหล่านี้และท่านบอกว่าเออเราจักให้เท่านั้นเท่านี้ใจน้อมสละหมดผ้านาคาสละหมดไหมคนเป็นผ้านาคาเนี่ยท่านไม่ติดข้องในวัตถุกรรมแล้วผ้านาคาเนี่ยถ้าคารวาสที่เป็นผ้านาคาเนี่ยท่านจะไม่ยินดีในเงินและทองท่านจะไม่จําเงินทองนะก็พระเราดีๆนี่แหละแต่ในเพศคารวาสเดินแล้วว่าก็ดื้อนะไม่ยินดีในเห็นไหมว่าพอหลังจากที่ท่านได้ฟังธรรมและได้บรรลุเสร็จท่านกลับมาที่ท่านมีประชาบดี4คนท่านก็บริจาคท่านก็ถามบอกว่าถ้าปรารถนาไปอยู่ตระกูลของสามีตระกูลของพ่อก็ให้กลับไปหรืออยากจะอยู่กับชายใดก็บอกมาก็มีประชาบดีท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยปรารถนาชายพวกนี้ท่านก็ให้คนไปตามชายคนนั้นมาเลยพอตามมาเบ็ดเสร็จท่านก็เทน้ำเต้าที่ว่าจับมือข้างหนึ่งก็จับหญิงบริจาคให้เลยบริจาคภรรยาให้เป็นทานเลยเงี้ยนี่ยิ่งใหญ่เลยไม่เป็นมหาทานเลยเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้เทวดาเข้าไปหาแล้วก็บอกว่าไม่น่าอัศจรรย์นะแต่ข้อที่ข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจในข้อนี้นะอันที่การที่เทวดาเข้าไปหาเป็นเหตุว่าเป็นน่าอัศจรรย์นะภิกษุก็สาธุนะสาธุกับท่านตรงนี้อีกในชั้นคำสอนหนึ่งก็คือว่าทำ8ประการที่ท่านมีอยู่เนี่ยบอกว่าเวลาช้าภิกษุก็นุ่งห่มแล้วก็ถือบาตรเข้าไปนิเวศของอุคคขลวดีชาวบ้านหัตถีคามแล้วก็จึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยขลวดีเหล่านั้นก็เข้ามาหาพระก็บอกว่าก็บอกถึงคุณธรรม8ประการที่พระศาสดายกย่องท่านก็บอกว่าท่านไม่ทราบมาก่อนเป็นต้นเหล่านี้ในสูตรจริงๆท่านก็เล่าเรื่องของท่านนะในสูตร1สูตร2เนี่ยเป็นไปในลักษณะเดียวกันตรงนี้มาสรุปประเด็นก็คือว่าพระบรมศาสดาสอนทานกถาศีลกถาสักขกถากามาทีนวกถาเนกขัมมานิสังสักกถาแล้วก็คำว่าเนกขัมมานิสังสักกถาแสดงอานิสงส์การออกจากกามแล้วก็สรุปลงในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคพอแสดงธรรมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะจิตของอุคคขณบดีก็หมดจากอาสวะไม่ใช่ก็หมายถึงหมดจากความลังเลสงสัยทั้งหลายได้เป็นพระโสดาบันจากพระโสดาบันเป็นพระสกทาคาจากพระสกทาคาเป็นพระอนาคามีสรุปก็คือท่านใคร่ควรอยู่นานไม่ใช่ไม่นานแต่ว่าธรรมนี้ท่านแสดงโดยย่อก็ไว้โดยอุเทศก็ไว้นะที่จริงก็คือวันเนี้ยในเช้าเนี้ยจริงๆเมื่อกี้บอกว่าให้สรุปหรือให้กล่าวอนุปปีกถาในชั้นของอนุปปีกถาเนี่ยนะลำดับแรกจริงๆนั้นนะท่านกล่าวในเรื่องของทานในทานกถาคาถาที่พูดถึงเรื่องของทานกุศลเอามาพูดในเรื่องของทานกุศลไว้หลายครั้งทีนี้ขอสรุปประเด็นตรงนี้ก็คือว่าในชั้นของทานกุศลเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นปุพพะเจตนาถามว่าปุพพะเจตนาเนี่ยเจตนาที่ก่อนให้เนี่ยถามว่าก่อนจัดให้เนี่ยใครทําปุพพะเจตนาเนี่ยก่อนให้กี่วันถึงจะเขาปุพพะเจตนาเนี่ย
ถ้าก่อนให้หนึ่งเดือนหนึ่งปีเนี่ยเป็นปุพพเจตนาได้ไหมได้ไม่ได้แล้วโดยข้อเท็จจริงเคยทำเคยมีคนทำได้ไหมทำปุพพเจตนาได้เป็นปีๆอ่ะท่านกล่าวอย่างนี้ว่าปุพพเจตนานี่นะที่จะเป็นไปกับกุศลเนี่ยก็หมายความว่าหนึ่งมีวัตถุทานใช่ไหมแต่วัตถุทานนั้นกำลังงอกขึ้นมากำลังหวานหรือกำลังยังไม่ได้หวานนี่คือข้าวกล้าเป็นต้นฉะนั้นการที่เขาจะหวานข้าวกล้าไปเสร็จทั้งหลายเหล่านี้เขาคิดว่าเขาจะให้นะนั่นแหละเขาทำปุพพเจตนาเขาจะให้พอเขาบอกก็เริ่มจะให้ไปเสร็จก็เริ่มหวานข้าวกล้าลงในนาแล้วเขาในขณะที่เขาดูแลไปประคบประงมเอาน้ำใส่มีปุ๋ยดูแลกำจัดวัชพืชในทางที่ชอบไม่ใช่ไปทำบาปในการฉีดยาก็มาแรงไม่ใช่งั้นนะเขาก็ทำเบ็ดเสร็จนะป้องกันดูแลคอยปัดคอยกวาดคอยดูคอยเอาน้ำเข้าก็สังเกตตลอดข้าวกล้าก็ขึ้นมาตามลำดับเป็นปุพพเจตนาตรงนั้นนะท่านทำจิตที่เป็นใจดีทั้งหลายเนี่ยก่อนให้ก็ใจก็สุขใจก่อนให้ก็ดีใจทำไมก่อนให้ก็ดีใจเพราะคิดถึงวัตถุทานแล้วความโลภมันไม่เกิดแล้วคิดถึงปฏิฆาหกคือผู้รับแล้วความโกรธก็ไม่เกิดแล้วก็เห็นกรรมที่ตนเองกำลังประกอบอยู่ว่าเป็นปุพพเจตนาว่าจะให้ข้าวนะให้ข้าวเป็นต้นให้อาหารเป็นต้นเหล่านี้ท่านก็มาวิจัยนะข้าวนี้ประกอบไปด้วยสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็สภาพของธรรมารมณ์คือกลุ่มวิตามินทั้งหลายเป็นต้นที่จะไปเยียวยารักษาอัตภาพของภิกษุสงฆ์เป็นต้นเหล่านี้นะซึ่งเป็นหนึ่งในสังฆรัตนะนี่นะที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงเราจะบูชาคุณของพระรัตนตรัยมีพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วเนี่ยปุพพเจตนาเกิดขึ้นอย่างยาวไกลไหมแบบนี้เกิดอย่างยาวนานน่ะรอวันรอคืนที่ข้าวกล้ากำลังโตแต่ละวันถ้าจะเอาไม้บรรทัดไปวัดเดินไปอุ้ยวันนี้ขึ้นมาหนึ่งเซนแล้ว2เซนแล้วทานกุศลของเราเตรียมจะได้เวลาแล้วจนจะใกล้เป็นมุนญาเจตนาแล้วปุพพเจตนาก็ยิ่งตื่นเต้นใหญ่ไหมเนี่ยวัดทุกวันคำนวณทุกวันใกล้ครวญตลอดและคนทำธุรกิจอย่างอื่นเขาก็คิดแบบนี้เราไปหาเงินมาใช่ไหมทรัพย์ทั้งหลายที่เราทำทั้งหลายบริษัทที่ลงทุนไปการงานที่ทำไปการสอนหนังสือถ้าใครมีอาชีพสอนก็สอนนี่วิ่งรถตลอดนั่งรถหรือการขายของก็เหมือนกันที่เราไปนั่งหลังขดหลังแข็งต่างๆแล้วก็ทำปุพพเจตนาได้ทราบมาเราจะไปบูชาคุณของพระรัตนตรัยเป็นปุพพเจตนาไหมแบบนี้นี่เขาทำแบบนี้ปุพพเจตนาที่เป็นไปกับว่าเห็นวัตถุทานที่จะได้มานั้นก็ไม่โลภไม่ติดข้องเราจะให้ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวจะให้ด้วยความนอบน้อมจะให้ถูกการเวลาเพื่อมีได้ผลกำไรออกมาเมื่อไหร่ก็จะให้เนี่ยนะถูกการถูกเวลาจะให้อย่างสละขาดไม่ยึดติดจะให้ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นก่อนให้ก็ดีใจกำลังให้ก็จะเลื่อมใสให้แล้วก็จะปลื้มใจเนี่ยจะทำสัพพุริสทานให้เกิดขึ้นในใจอย่างต่อเนื่องเขาจะเดินแบบนี้นี่คือการปฏิบัติเดินไหมแบบนี้คารวะเขาให้เดินจิตแบบนี้และในข้อเท็จจริงเราเดินแบบนี้ไหมเดินไม่เดินปุพพเจตนาเราแข็งแรงแบบนี้จริงหรือไม่ถ้าแข็งแรงอย่างนี้นี่ใช่ในการเดินกุศลก็เดินกันอย่างนี้แหละเขาก็กระตุ้นเตือนชักนำสัมปยุตธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนให้น้อมเข้าหาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโอ้โหแต่เนี้ยปริมาณกุศลก็เกิดอย่างต่อเนื่องทั้งที่กิจกรรมการให้ยังไม่ถึงเลยแต่ปุพพเจตนาเนี่ยเป็นบุญมหาศาลตายในขณะนั้นก็มีสุคติเป็นไปก็ทานสำเร็จแล้วในชั้นของปุพพเจตนายึดทุกวันเข้าใจทานนี้อย่างทีนี้ทานประกอบไปด้วยเจตนาและตัววัตถุตอนนี้วัตถุกำลังค่อยๆงอกขึ้นมาค่อยๆเจริญขึ้นมาการงานการประกอบอาชีพการงานกำลังทำอยู่นี่บางคนเดือนนึงกว่าจะได้ทรัพย์ลองคิดดูที่ได้ทราบมาเราจะให้เราจะสละเราจะบริจาคลองคิดดูที่ปริมาณของทานเจตนาจะแข็งแรงไหมโอ้โหแข็งแรงมากใหญ่โตมากใช่ไหมไม่ใช่บาปใหญ่โตเหมือนดินพ่อกลางหมูอย่างนั้นนี่ปริมาณกุศลเนี่ยเกิดขึ้นแข็งแรงมากก็ทรัพย์ที่ได้มาทั้งหมดเราจะให้เราจะเจริญทานกุศลเราจะบูชาคุณของพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะนี่ทานกุศลเกิดขึ้นอย่างนี้นี่เนี่ยถ้ามองภาพนี้เนี่ยมองเห็นพอดีเลยเนี่ยมาเนี่ยไปกับท่านมหาอำนาจเนี่ย
นี่ยภาพบนเนี่ยเนี่ยจีวรที่ไปปูไว้เป็นจีวรของอามาเนี่ยเนี่ยดอกไม้อะไรทั้งหลายเนี่ยไปทำแต่มีของคนอื่นมาทำด้วยมาก็ไปแจมมองแต่จริงๆก็คือว่าเห็นไหมย่ามถ้าจำไม่ผิดในย่ามนั้นนะท่านมหาอำนาจเนี่ยท่านสอบเปลี่ยนธรรม9ประโยคได้แล้วท่านก็เนี่ยจีวรชุดเนี่ยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะท่านรับจากไอ้เจ้าฟ้าชายนี่นะรับจากฟ้าชายเนี่ยรับเบ็ดเสร็จแล้วก็ท่านรับเปลี่ยนธรรม9ประโยคแล้วท่านก็สละถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นของทุกคนแล้วแต่ใครจะคิดเป็นไม่เป็นก็น้อมเงี้ยอย่างเงี้ยสละถวายเป็นพุทธบูชาอันนี้ที่พระคันธกุฎีของพุทธเจ้าที่เชตวันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเห็นไหมให้เสร็จแล้วก็ปลื้มใจนี่คือการปฏิบัตินะข้อปฏิบัติในทานกุศลในทานกุศลแต่สังคมชาวพุทธคิดว่าการให้ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเข้าใจยังไปเข้าใจอย่างนั้นไปหมดแล้วแท้ที่จริงนั่นคือทานกุศลเกิดแล้วแล้วทุกคนเนี่ยนะน้อมถวายได้ตลอดเพราะตอนนี้สีปรากฏในจักขุวิญญาณของท่านแล้วและเสียงก็ปรากฏในโสตวิญญาณประชุมลงสู่ชาวนาแล้วจิตใจก็สามารถประมวลความรู้สึกเหล่านี้ก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาถามว่ากุศลและศรัทธาที่เกิดขึ้นวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นน่ะทำใจให้ปลื้มใจได้ไหมถ้าได้นั่นแหละกุศลเกิดเป็นอย่างนี้เรียกคนฉลาดในการเจริญกุศลเนี่ยจับวัตถุชิ้นใดน้อมถวายเป็นพุทธบูชาได้จริงใช่ไหมเพราะกุศลเกิดได้จริง ฉะนั้นก่อนให้เนี่ยท่านดีใจนะปุพเพว่ากรณีว่าทานาสุมโนสุมโนทานาสุมโนเนี่ยก่อนให้ก็ดีใจดีใจในที่นั้นไม่ใช่ว่าดีใจแบบโลภะดีใจที่เห็นว่าโลภะลดลงดีใจที่เห็นว่าโทสะเนี่ยถูกทำลายลงดีใจที่เป็นไปกับญาณปัญญาเห็นกุศลกรรมที่เกิดขึ้นและเห็นผลของกุศลกรรมที่จัดได้อย่าลืมนะผลของทานกุศลนี่คือความสมบูรณ์แห่งภพชาติและสิ้นจากภพชาติเป็นอาการปรากฏนะเห็นไหมล่ะแล้วเราเนี่ยเคยให้ทานกันมาเยอะมากๆใช่ไหมหลายท่านเนี่ยให้ทานกับทิ้งขยะเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนนะทิ้งขยะเนี่ยจิตที่คิดจะทิ้งเนี่ยรังเกียจใช่ไหมแต่ทานเนี่ยไม่ใช่ของรังเกียจเลยของรักของบูชาเราดีๆเนี่ยที่เราสละให้แต่บางคนเนี่ยที่บอกว่ามันมีนี่ในคำสอนในนี้ขยายตรงนี้หน่อยเราจะเห็นว่าฉันทะทานการให้ทานด้วยความพอใจรักใคร่อันนี้ไม่ดีเป็นไปกับโลภะฉันทะที่เป็นไปกับโลภะเนี่ยให้แล้วก็เกิดความโลภความยึดติดให้โดยการสั่งสมทั้งหลายโทสะทานการทำกุศลด้วยความไม่พอใจทำไปก็หน้านิ้วคิ้วขมวดไปเนี่ยนะหน้าย่นไปเนี่ยนะทำไปเคยทำไหมเคยให้ทานแบบนี้ไว้ล่ะอามาเคยเจอเนี่ยเคยเจอโยมให้ทานแล้วโทสะเกิดเนี่ยในขณะมาไปเดินบิณฑบาตเนี่ยโยมก็กำลังใส่ตอนนั้นสุนัขมันก็วิ่งมากินแกโมโหแกโกรธแกโกรธหันมาเตะเตะหมาไปด้วยใส่บาตรไปด้วยแกรำคาญไงไอเราก็ไม่อยากบอกเลยอย่างนี้ก็เรียกโทสะทานเคยเป็นไหมล่ะไม่เคยเนี่ยโกรธลูกไปก็อะไรกันอย่างใครที่บอกว่าพระมาบิณฑบาตแต่เช้าแล้วก็
ยายก็บอกให้ตาบอกว่าไปให้ไปใส่บาตรตาก็บอกกับยายก็ไปอะไรเงี้ยเถียงกันไปเถียงกันมาตาก็ยายก็เริ่มตาเขียวใส่ตาเนาะปกติผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายก็ต้องยอมอยู่แล้วใช่ไหมบ้างในส่วนใหญ่ในบ้านก็ยอมก็บอกว่านี่จะไปหรือไม่ไปก็งั้นออกไปมันเป็นอะไรกันไปพอถือขันข้าวเดินลงไปเดินไปก็บ่นไปบอกลำคาญเหลือเกินพาก็มาตั้งแต่เช้าเรียบร้อยเลยทีนี้พาไม่รู้เรื่องเลยทะเลาะกันเองเล่นพาซะแล้วนี่โทสะทานโมหะทานก็คือทำบุญที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเลยพยาทานก็คือให้ทานด้วยความกลัวกลัวเขาจะนินทาพระก็ยืนหน้าบ้านทุกวันไม่ใส่ก็น่าเกลียดแต่ข้างบ้านจะด่าเอาเงี้ยนะอีกคนนึงก็กลัวไบยภูมิก็ให้อย่างเงี้ยกลัวก็ไม่ค่อยได้มีผลกุละวังสาทานก็คือให้ทานตามวงตระกูลพ่อแม่เคยให้ก็ให้มาสักคัสทานก็คือให้ทานเพื่อการไปเกิดในเทวโลกไอ้กรณีอย่างเงี้ยมีกิเลสเกี่ยวปนหมดนะแล้วก็สมณสถานการให้ทานเพื่อความดีใจเท่านั้นแหละให้ทานโอ้ดีใจจังได้ให้ก็มาบ้างปลื้มใจเลยทั้ง1ถึง7เนี่ยเป็นการให้ทานที่ยังเกลือกลั้วกับบาปอกุศลอยู่แต่ข้อที่8จิตตลังการทานในการให้ทานที่เป็นไปด้วยความตกแต่งจิตตกแต่งเพื่อจะให้จิตนั้นเป็นไปกับสมถะและก็เป็นปัจจัยแก่การเจริญวิปัสสนาเงี้ยเพื่อออกจากสังสารวัฏอันนี้เค้าเรียกว่าเป็นนี่ในอรรถกถานี้พระบาลีนะที่ท่านแสดงเข้าไว้นี่ก็ในรายละเอียดเดี๋ยวในรายละเอียดก็จะกล่าวไว้อีกทีตรงนี้ก็คือว่าเรื่องทานอกุศลเนี่ยต้องมีความต้องข้อมูลอย่างนี้กล่าวว่าปุพพะเจตนาหัดปรุงแต่งจิตให้เป็นเสียหัดปรุงแต่งจิตงั้นสามารถจะปรุงแต่งเป็นปีก็ได้ยกตัวอย่างเช่นผลกําไรที่ได้จากการค้าขายทั้งหลายจากการทํามาหากินทั้งหลายนี่นะ1ปีได้ผลกําไรมาส่วนใดส่วนหนึ่งเบียดเสร็จนั้นเราจะให้สรุปก็คือจะให้ทั้งหมดน่ะถ้าใครคิดได้เนี่ยว่าผลกําไรที่ได้มาทั้งหมดจากปีหนึ่งจากเดือนหนึ่งจากอะไรเราจะให้ทั้งหมดเลยให้ได้ทั้งหลายคนให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานให้ญาติมิตรสรุปก็คือให้พระรัตนตรัยก่อนนอกนั้นก็ให้ทั้งหมดแหละเพราะจริงๆชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยกินเยอะไหมนิดเดียวแค่ฉะนั้นเราน้อมให้เป็นทานทั้งหมดแล้วจะดีไหมแม้มีบริษัทก็ยกบริษัทถวายเป็นพุทธบูชาเสียยิ่งน่าชื่นใจเลยใช่ไหมแล้วเราก็ลองคิดดูทีเราเห็นชิ้นส่วนของบริษัทแต่ละชิ้นเห็นชิ้นส่วนของรถแต่ละชิ้นเนี่ยอ้าวนี่ของพระเจ้าน่าชื่นใจไหมแบบนี้ชื่นใจกิเลสก็ไม่เกิดไม่หงุดหงิดเลยใช่ไหมน้อมสละแต่คนบอกโอ้ยถ้าถวายคนของพระเจ้าแล้วเราจะทำยังไงพระเจ้าแผ่นดินกล้าถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาได้แต่เรามีแค่เล็กนิดเดียวไม่กล้านี่เป็นเรื่องน่าคิดมากใช่ไหมท่านถวายเป็นพุทธบูชาถวายได้แผ่นดินที่เราเหยียบทุกอนูของประเทศใช่ไหมท่านกล้าถวายได้แต่เราโอ้ยไม่เอาอ่ะไม่กล้าใจไม่กล้าก็ทำซะทีพอจะเข้าใจไหมอย่างเงี้ยหรือมองยากก็ว่าไม่ยากเลยเนี่ยแล้วทำป่ะไม่เห็นต้องใช้ความพยายามเลยจิตปั๊บก็รีบทำได้แล้วตรงนี้ก็โดยสรุปประเด็นตรงนี้ก็คือทานทานนั้นการเจริญทานอกุศลการสละก่อนให้ขณะให้ขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจที่เป็นไปกับญาณปัญญาเป้าหมายก็คือว่าวัตถุทานทั้งหลายเหล่านี้เป็นที่ตั้งของความโลภความยึดติดใช่ไหมปฏิฆา6ทั้งหลายผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายที่จะมารับทานอกุศลนั้นเป็นที่ตั้งของปฏิฆะเป็นที่กั้งของปฏิฆะฉะนั้นเป้าหมายของทานอกุศลทั้งหลายทำลายราคะการยึดติดในวัตถุทานทำลายโทสะในผู้รับทั้งหลายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทำอโมหะคือปัญญาทั้งหลายเห็นกรรมและผลของกรรมว่าตอนนี้เรากำลังประกอบกุศลกรรมจะได้รับผลอย่างไรนั้นจิตของบุคคลที่มีการสละมีการให้อย่างตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นปัจจัยการพัฒนาเข้าสู่ศีลกุศลศีลกุศลก็คือการให้เป็นมหาทานที่พัฒนาสูงขึ้นฉะนั้นเมื่อโลภะนี่นะถูกทำลายโทสะถูกทำลายโมหะถูกทำลายด้วยการสละวัตถุภายนอกได้อย่างชัดเจนแล้วแม้วัตถุภายในเราก็มอบกายถวายชีวิตแด่พระศาสดากันเรียบร้อยแล้ว
สรุปแล้วทั้งไว้ภายนอกและภายในเนี่ยเราถวายเป็นพุทธบูชาเกลี้ยงอยู่แล้วโดยแท้จริงทีนี้เราก็เริ่มเจริญทานมหาทานโดยการให้ชีวิตของบุคคลอื่นเป็นทานเราจะไม่ฆ่าเราจะไม่เบียดเบียนเราจะไม่โกรธต่อท่านผู้นี้และกับบุคคลทั้งหลายที่มีชีวิตนี่น้อมในลักษณะนี้เขาเรียกให้ชีวิตเป็นทานถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินใครมีทรัพย์สินก็จงมีความสุขอยู่กับทรัพย์สินจงเจริญมีความสุขและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์นั้นเถิดทรัพย์ทั้งหลายของท่านทั้งหลายอย่าได้มีอันวิบัติไปเลยเป็นต้นแล้วก็ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินให้ความปลอดภัยในบุตรภรรยาของบุคคลอื่นไม่ทำให้เขาแตกแยกจากกันให้ความปลอดภัยโดยการให้คำสัตย์คำจริงให้ความสมัครสมานสามัคคีจากคำพูดให้คำไพเราะอ่อนหวานให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เป็นอรรถะให้เป็นความรู้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ให้ความไม่ประมาทไม่มัวเมาทั้งหลายกุศลศีลทั้ง5ก็จะเดินในกระแสใจได้อันนี้ก็ก้าวเข้าสู่ศีลและกุศลซึ่งเป็นมหาทานแต่ละข้อน้อมไปให้สัตว์ทั้งหลายจนหาประมาณไม่ได้การให้ของใช่ไหมให้โดยไม่มีประมาณผลก็จะได้รับโดยไม่ประมาณเหมือนกันนะให้อายุจะมีส่วนแห่งการได้อายุให้ความไม่ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินบุญกุศลในความปลอดภัยในทรัพย์สมบัติเราก็จะได้ให้ความปลอดภัยในบุตรภรรยาทั้งหลายเราก็จะไม่แตกแยกจากบุตรจากภรรยาเป็นต้นให้ความให้คำสัตย์คำจริงทั้งหลายก็จะเป็นที่เชื่อถือของบุคคลอย่างมากมายให้คำไม่แตกแยกเราก็จะได้สมัครพรรคพวกที่ไม่แตกแยกให้คำไพเราะอ่อนหวานเราก็จะได้รับบริษัทบริวารที่พูดจาอ่อนหวานให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ที่เป็นสาระเราก็จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ได้สิ่งที่เป็นสาระไม่ได้สิ่งที่เพ้อเจ้อฟุ้งซ่านทั้งหลายให้ความไม่ประมาทมัวเมาในสติสัมปชัญญะแล้วก็จะได้เป็นคู่มีสติปัญญาที่บริบูรณ์ทั้งหลายเห็นไหมการให้อย่างนี้เป็นมหาทานก็จะพัฒนาเป็นไปตามลำดับผลก็จะทำให้ได้มนุษย์สมบัติแล้วก็สวรรค์สมบัติอย่างบริบูรณ์แต่ว่ามนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงใช่ไหมซึ่งเราก็เห็นกันอยู่แผ่นดินไหวนิดเดียวก็พังทลายกันบุมบอมบุมบอมบอมหมดแล้วเนี่ยฉะนั้นทรัพย์ที่เกิดจากกุศลบุญที่เกิดจากกุศลไม่ถาวรเลยสมบัติภายนอกก็ไม่ถาวรสมบัติภายในดินภายนอกดินถล่มเนี่ยไม่ถาวรดินน้ำไปลมภายนอกก็ไม่ถาวรแล้วที่สมมุติเป็นรถนะเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นนาเป็นไร่เป็นสวนเป็นทรัพย์เป็นบริษัทห้างร้านต่างๆอย่างนี้ไม่ถาวรเลยแผ่นดินกระเทือนเพราะน้ำมันไหวน้ำไหวก็เพราะลมมันไหวเนี่ยนะลมไหวนิดหน่อยน้ำก็ไหวน้ำไหวนิดหน่อยแผ่นดินก็ไหวแผ่นดินไหวอ่ะทรัพย์สมบัติที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินก็อยู่ไม่ได้แม้ฉันใดน้อมมาสู่แผ่นดินภายในเป็นไงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับถามบอกว่ามันไหวมันหลุดไปเท่าไหร่แล้วบางคนฟันหักแผ่นดินไหวไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่ไหวธรรมดาแล้วแผ่นดินพังด้วยใช่ไหมฟันก็หนักหักผมก็งอกเนี่ยหนังก็เหี่ยวย่นบางคนตาก็จะบอดหูก็จะตึงไอ้เนี่ยบางคนก็ถูกตัดถูกอะไรเยอะแยะไปเสร็จอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยดินภายในเนี่ยดินถล่มภายในน่ากลัวไหมน่ากลัวกว่าดินถล่มภายนอกไหมถามบอกว่าถ้าแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นแต่ฟันเราหักทั้งหมดในปากอันไหนน่ากลัวกว่ากันเนี่ยแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มไหมไหมฉะนั้นแผ่นดินภายในน่ากลัวบางคนโอ้ยตื่นเต้นกันเลยเกินใช่ไหมบางทีฟันหักหมดปากไม่ยอมตื่นเต้นบางคนไตพังไปแล้วยังไม่ตื่นไม่ยอมตื่นเต้นเนี่ยตับพังไปแล้วเนี่ยแผ่นดินทั้งนั้นเนี่ยแผ่นดินมันสุดแผ่นดินมันพังฉะนั้นมันไหวตลอดเลยโยมพิจารณาอย่างนี้แล้วถามนี่ไงผลบุญเที่ยงไหมผลของบุญเที่ยงไหมเป็นทุกข์ไหมเบียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาบังคับได้ไหมเนี่ยเข้าใจคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเมื่อเข้าใจอย่างนี้เบ็ดเสร็จก็เร่งรีบกระทำความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเสียฉะนั้นเนกขัมมะการน้อมจิตจะออกจากวัตถุกรรมเหล่านี้จึงเป็นความจำเป็นแล้วพอจิตอ่อนโยนอย่างนี้พระศาสดาก็แสดงทุกข์ให้เห็นนี่แหละคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้เรานั้นเข้าถึงคำสอนของพระศาสดามากยิ่งขึ้นเนี่ยพระศาสดาก็ปรับจิตของบริษัทให้อ่อนโยนในคำสอนเป็นไปในลักษณะอย่างนี้
ช่วงท้ายนี้ให้ถามหนึ่งปัญหามีใครถามไหมให้ถามหนึ่งข้อเดี๋ยวช่วงบ่ายก็มีการถามตอบปัญหาเอามีใครจะถามปัญหาไหมในขณะที่ท่านอุคคหาปดีเนี่ยค่ะยังเมาสุราอยู่ด้วยซ้ำไปนะคะเมื่อได้ศรัทธาเนี่ยนะคะได้เข้าใกล้ได้ฟังธรรมความเมามายนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องกั้นเลยทำให้ท่านได้เข้าถึงธรรมด้วยซ้ำไปตรงนี้ถ้าในมองในแง่ของปัจจุบันเนี่ยค่ะเพื่อประโยชน์แก่เราท่านทั้งหลายเนี่ยนะคะว่า ในปัจจุบันเนี่ยเราจะพรากจิตของเราอย่างไรพรากจิตจากอกุศลให้มาสู่จิตที่เป็นกุศลมาฟังธรรมเพื่อจะเป็นบาตรเป็นฐานนำไปสู่การบรรลุธรรมอย่างตัวอย่างของท่านอุคคหาปดีเจ้าค่ะก็ตรงนี้ถ้ามีตัวอย่างจะมีหลายอีกท่านหนึ่งชื่อสรการนี้เนี่ยสรการนี้เนี่ยสรการนี้ก็กินเหล้าทั้งชีวิตเลยอันนั้นอยู่ในตระกูลสาคยะเล่นแชทชาวกบิลพัสเนี่ยไม่เชื่อเลยว่าบรรลุได้ไงโอ้บรรลุได้ไงคือปกติเป็นคนดื่มเหล้าเป็นอัธยาศัยถ้าพูดถึงก็คือคนขี้เมาดีๆแต่พอไปฟังธรรมพระศาสดาแล้วสลัดออกจากแอลกอฮอล์ได้เนี่ยนะคือว่าสลัดจิตหลุดจากแอลกอฮอล์ได้ฟังธรรมแล้วได้บรรลุได้นี่เป็นพระโสดาบันท่านนั้นเป็นพระโสดาบันแต่อุคคหาปดีเนี่ยถ้ามองอย่างนี้นะว่า1อัธยาศัยที่สั่งสมมาในอดีตแข็งแรงมากๆฉะนั้นการประทับคุณของพระศาสดาไว้ในใจอย่างแข็งแรงอย่างตั้งมั่นคนที่มีความรักในพระพุทธเจ้าอย่างตั้งมั่นเนี่ยเพียงได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วแค่นั้นแล้วก็สะเทือนใจแล้วสะดุ้งสะเทือนนะเกิดศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวแล้วทีนี้ถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายในขณะที่เป็นผู้ที่มีจิตหนักหน่วงมากหนักหน่วงเพราะอำนาจของกามฉันทะคือความยินดีเพลิดเพลินพยาบาทคือหงุดหงิดฟุ้งซ่านเป็นนิดแล้วก็ทีนมิทะหดหู่ท้อถอยวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยแล้วก็อุทธัจจะความฟุ้งซ่านอวิชชาความมืดบอดถามว่ากลุ่มอกุศลทั้งหลายเหล่านี้นะที่รุมล้อมจิตใจอยู่เนี่ยถามว่าเราจะสลัดออกจากบาปอกุศลเหล่านี้ได้อย่างไร การจะสลัดออกจากบาปอกุศลเหล่านี้ถ้าถามว่ากามฉันทะนี่ศรัทธาเนี่ยทำลายได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเรามองในชั้นของคำสอนเนี่ยนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยการที่สัตว์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะเดินอินทรีย์5ได้อย่างแข็งแรงเนี่ยเพราะว่าท่านเหล่านั้นน่ะไม่ได้ตั้งใจจริงๆในการที่จะมาแก้ไขตัวเองจริงๆถ้าถามว่า คนที่จะมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมถ้าเรารู้ว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยความเตรียมตัวเนี่ยค่อนข้างต้องพร้อมก็คือต้องตั้งใจมาไม่ใช่มาแบบไม่ได้ตั้งใจมาแบบเล่นๆมาอย่างความตั้งใจอ่อนอันนี้ก็แพ้ไปตั้งเยอะแล้วไอ้แค่จุดประเด็นแรกนี่ก็เริ่มเสียหายแล้วทีนี้ถ้าเรากรณีอย่างเงี้ยว่าถามว่าเราต้องเข้าใจสภาพของศรัทธาให้ชัดเพราะศรัทธาเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ทำให้เกิดได้และทำให้มันยุบลงได้หนึ่งต้องเข้าใจศรัทธาซึ่งเป็นธรรมะเบื้องต้นเลยลองคิดดูทีว่าเราจะเอาอะไรเป็นตัวผลักดันศรัทธาก็มาพิจารณาถึงทุกข์ก่อนถามบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่สุขสบายดีไหมเอาทุกข์ในปัจจุบันดูก่อนนะถ้าชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยมีทุกข์เบียดเบียนบีบคั้นอยู่ในปัจจุบันด้วยแล้วยิ่งดีคนมีปัญหามากคนที่ทุกข์มากยิ่งดีขอให้เอาทุกข์เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาแต่ถ้าคนบางคนคิดว่าตนเองสะดวกสบายอยู่แล้วไม่ได้ทุกข์แต่ให้คิดถึงภัยใหญ่คือความเกิดมหาภัยเนี่ยนะคือความเกิดมหาภัยคือความแก่มหาภัยคือความเจ็บไข้มหาภัยคือความตายมหาภัยคือความโศกความล่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจมหาภัยคือสังสารวัฏในอดีตที่เราทำกรรมชั่วไว้เยอะแล้วตอนนี้กรรมชั่วกำลังวิ่งมาจะถึงเราอยู่แล้วถ้าพูดถึงภาวะแห่งนักวิ่งแล้วเนี่ยวิ่งหายใจลดต้นคอเราอยู่ทุกวันเนี่ยกรรมชั่วเหล่านั้นจะส่งผลเราเมื่อไหร่ก็ได้เราพร้อมที่จะไปเป็นอบายสัตว์แม้ในเพียงวินาทีข้างหน้าแต่ด้วยความที่เราไม่รู้ตัวเองนี่แหละ
ฉะนั้นศรัทธาตรงนี้ต้องขึ้นมาทํางานต้องเอาข้อมูลคําสอนของพระศาสดาประทับตราตรึงใจให้เยอะพอประทับตราตรึงใจเยอะอย่างนี้ความทุกข์นี่แหละบีบคั้นทําให้ได้ศรัทธาในตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อมั่นเชื่อมั่นคําสอนของพระศาสดาเนี่ยบริบูรณ์อยู่แล้วถ้าเราไปเห็นศาสนิกของศาสดาอื่นเนี่ยนะเขาไม่ได้มีคำสอนบริบูรณ์ใดๆเลยแต่เขาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวได้แต่เราเนี่ยคำสอนนั้นบริบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะครบถ้วนแต่เรากลับกลายเป็นผู้มีศรัทธาที่อ่อนแอมากๆนี่เป็นเพราะอะไรเพราะเราขาดการกระตุ้นเตือนคือเจตนาธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนชักนำศรัทธาให้ทำหน้าที่ไม่ดีพอธรรมชาติที่ไปกระตุ้นเตือนวิริยะให้ทำหน้าที่ประคองกุศลก็ไม่ดีธรรมชาติที่ไปประคับประคองทำให้สติทำหน้าที่ระลึกได้ตามระลึกได้ในกิจที่ทำคำที่พูดแต่ละวันที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็ไม่ได้สมาธิที่ตั้งมั่นและปัญญาให้เกิดเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นความจงใจตั้งใจต้องเกิดก่อนตั้งใจต้องเกิดทีนี้พอความทุกข์คนทั้งหลายเนี่ยถ้าบอกว่าทุกข์เนี่ยขอให้ทุกข์จริงๆเถอะความทุกข์นั่นแหละจะมากระตุ้นศรัทธาแต่อย่าให้ความทุกข์เป็นปัจจัยแก่ความโศกเป็นปัจจัยแก่ความร่ำไรลำพันธ์นะถ้าความทุกข์ไปเบียดเบียนทำให้โศกทำให้ร่ำไรลำพันธ์แล้วโมหะมันครอบมันจะไปเพื่อทำบาปหนักยิ่งขึ้นฉะนั้นขอให้ความทุกข์เป็นปัจจัยแก่ตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วหันฟังธรรมหันปฏิบัติตามพระธรรมที่สุดจริงๆที่กล่าวว่าบาปที่ลุมล้อมในใจนั้นจะถูกกระชากหลุดหมดเลยเพราะศรัทธาที่แข็งแกร่งเพราะความเด็ดเดี่ยวของศรัทธาที่มุ่งมั่นนั้นศรัทธาที่ไม่เกิดเพราะจริงๆเราไม่เห็นทุกข์จริงขอให้เห็นทุกข์จริงๆเถอะทุกข์นั่นดีปัญหานั่นดีอุปสรรคนั่นดีต้องบอกอย่างเราเนี่ยต้องเจออุปสรรคเยอะๆมันถึงจะเห็นทุกข์เพราะอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยเป็นเวทีพัฒนากระแสของศรัทธาให้แข็งแกร่งใช่ไหมถ้าไม่มีเวทีพัฒนากระแสของชีวิตแล้วเนี่ยเราจะขึ้นสู่เวทีนั้นอย่างไรอย่าไปเห็นปัญหาอุปสรรคว่าเป็นที่กางกั้นแต่ปัญหาทุกปัญหาเนี่ยนะกับการพัฒนาศักยภาพชีวิตทำให้ศรัทธาเนี่ยโลดแล่นได้ปัญหามากพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะเจอปัญหาเยอะสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้บรรลุเพราะเจอปัญหากันทั้งนั้นเลยฉะนั้นปัญหาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาความทุกข์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่แข็งแกร่งไม่มีใครช่วยเราได้แต่พระพุทธเจ้าช่วยได้พระพุทธเจ้าช่วยได้แต่ไม่ช่วยได้อย่างฐานะที่เราไม่เข้าเฝ้าท่านนะต้องเข้าถึงคําสอนของท่านจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าจะบอกวิธีการแห่งการที่เข้าไปพิจารณาแยกแยะเข้าถึงสภาวธรรมต่างๆเหล่านั้นได้ฉะนั้นศรัทธาที่มีตัวทุกข์เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนั่นแหละจะพาให้เราเข้าถึงคำสอนของพระศาสดาได้แต่อย่าเอาศรัทธาไปตั้งไว้ผิดที่แต่ให้ตั้งไว้ที่พระรัตนตรัยแล้วเราจะก้าวพ้นจากปัญหานั้นได้แล้วจะเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พระเจ้าบอก